เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสานต่อครูพระโคสมุทรไปลินตริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนเป็นเจ้าวาดหลวงขุนวินอำเภอแม่กวางจังใช่ไหมแม่วางแม่วางจังหวัดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนวันนี้ตัวอาตมาภาพคือพระปัญจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาคือ024961160หรือจะส่ง SMSเข้ามาคือ4221080ในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตมนต์ปัจจังเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่ตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาทางนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็คงจะเข้าสู่รายการครับมีสายแรกมาจากจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรโยมแต่ไม่สแกนไม่สแกนท่านก็ถูกจ้ะค่ะเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะเล่าการปฏิบัติถวายหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าที่โยมปฏิบัติมันถูกต้องไหมคือตอนท้าย3ทุ่มครึ่งคือทุกวันโยมผมก็ทำอย่างนี้แหละแล้วขายของเสร็จก็ปิดบ้านก็จะเอาเงินที่ขายของได้มาวางก็จะนับเพราะนั้นก็เหมือนกันโยมก็เอาเงินมากองเอาไว้กองไว้เสร็จก็เตรียมจะนับพอเอากองสิโยมมันถามว่าเนี่ยน่ะเหรอสิ่งนี้ที่ยิ่งโยมสงสัยหาทุกวันจะเอาทำไมติดข้อถามนี้ในเมื่อแรกทั้งแรกก็ถึงเอาไม่ได้แล้วจะเอาสิ่งนี้มันมีค่าที่ไหนเขาบอกไม่เอาแล้วไม่อยากรับไม่อยากต่อไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นโยมก็บอกเขาสิสิ่งนี้มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่นะถ้ามันมีสิ่งนี้แล้วจะอยู่ได้ยังไงโยมก็ตอบแล้วกระปุกแรกนี้มันแตกละแล้วคอยจะพาเราข้ามไปฝั่งนู้นเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงฝั่งนู้นเลยยังต้องคอยอยู่ยังก็คือหนึ่งแล้วจะได้ยังไม่บอกว่าแม่จะร้องเลยนะอย่าร้องเก็บไม่นับก็ไม่ต้องนับเก็บเสร็จเราก็จะไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็จะไม่พักแม่พักเสร็จแล้วก็จะไปเดินถุงกลมนะยังก็คือได้ยังก็คือเข่าลงนับเก็บมัดคือเก็บไปร้องไห้ปล่อยกดเช็ดน้ำตาไปเก็บไว้แล้วทีนี้ร่างโยมก็กลายเป็นผีดิบอีกร่างทั้งร่างนะที่นั่งคุกเข่าลงแล้วค่อยๆ ยื่นมือไปเก็บเศษกระดาษทำไมมันไม่อะไรกระดาษคนก็ไม่ใช่คนก็ไม่รู้ว่าแล้วยังไงนั่งไงโยมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเสียงก็เหมือนก็พูดก็คุมเกลือแล้วยังไงก็ตั้งสติพูดเนาะไปเก็บไปโยมก็เห็นร่างโยมเป็นผีดิบผีดิบเป็นร่างที่มือไปเก็บกระดาษตรงนี้โยม
กายสิทธิตรงแรกหลงคนไปถึงความหมายแต่คนไปถึงความหมายแล้วหลวงพ่อมันเป็นสิทธิที่ดีที่เอกสิทธิ์ก็ได้ไม่เหลือเลยจะพัดไทยก็จะยอมหายใจนะจะหายใจก็เป็นที่ดีมันเหมือนไม่ใช่ควรอ่ะคือที่ดูปฏิบัติแบบเนี้ยมันถูกต้องมันเพราะขั้นพ่อเราเห็นร่างเราเห็นร่างเราร่างเดียวนี่เนาะแต่ร่างที่ร่างคุ้มครองเงินเนี่ยเก็บไปมันเป็นร่างที่ดีที่เราพ่อยืมมือเก็บกระดาษคือแต่ว่าตายก็ต้องยังหายใจต้องหายใจแต่ก็เหมือนกับตายร่างก็เป็นผีดิเหมือนก็ไม่มีความหมายร่างก็ไม่มีความหมายขัดแปลขึ้นอยู่ในเจ้าครั้งพอก็จับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเสียงไม่ค่อยชัดดีเนาะก็ถือว่าโยมก็พิจารณาอย่างนั้นแหละคือความหมายเนี่ยคือเรายึดมั่นถือมั่นตัวเราว่าเป็นตัวตนการที่เราเห็นตัวเองด้วยอุบายเขาเรียกว่าเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุบายอุบายเนี่ยสามารถที่เราจะให้จิตยอมรับว่าคนเราไม่มีอะไรแล้วก็รักษาภาพมันไว้อย่าให้หายภาพเนี่ยมันมีสองอย่างก็คือว่าเราเห็นร่างเราอีกร่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ร่างจริงอีกร่างเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนั้นเขาเรียกนิมิตแล้วเราก็แปลงนิมิตเนี่ยจะมาเป็นให้ร่างเดียวเหลือร่างเดียวนะถ้าเกิดว่าเขาแยกสองร่างเนี่ยร่างหนึ่งเนี่ยร่างที่เราอยู่เนี่ยก็อีกร่างหนึ่งร่างที่เราอยู่ข้างนอกก็อีกร่างหนึ่งแต่นั่นก็ไม่เป็นไรนะให้เป็นนิมิตไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยให้รวมกันร่างจริงกับร่างนิมิตให้เป็นร่างจริงแล้วเรารักษาภาพนั้นไว้เสมอต่อมาเนี่ยร่างสุภาพของเราเนี่ยร่างผีดิบของเราเนี่ยก็จะกลายมาเป็นร่างปัจจุบันอีกทีหนึ่งที่หลังแต่ตอนเนี้ยให้มันเป็นร่างผีดิบไปก่อนการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่มีอะไรในโลกถึงได้สลดสังเวชร้องไห้ก็เพราะว่าเราเคยคาดหวังไว้ว่าเรามีเราเป็นเราอยู่เรานั่นเรานี่นะเราของเรานั่นของเรานี่ของเราแต่บัดนี้คำว่าเราเนี่ยมันไม่มีในร่างนี้อย่างที่เราเข้าใจซึ่งจิตเนี่ยเขาเรียกว่า เห็นตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เห็นนะเขาก็ยึดมั่นตัวเราว่าเป็นตัวตนทีนี้อุบายที่เราไปเข้าไปกล่อมเกลาเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้จิตยอมรับว่าแท้จริงแล้วร่างนี้ไม่ใช่ของเราถึงกับว่าเกิดการร้องไห้ขึ้นมาว่าเราผิดหวังแล้วที่เราได้เข้าใจอย่างนั้นและต่อมาความเข้าใจตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปว่าเข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจใหม่เข้าไปว่าแท้จริงนั้นไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่มีความหวังในเราเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรของเราการเห็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าเห็นถูกต้องนะแต่ยังไงโยมให้รักษาความเห็นนั้นไว้เนืองๆนะให้รักษาไว้เรื่อยๆแล้วโยมจะได้ดีมันจะร้องไห้ตอนแรกๆเท่านั้นเองแต่ตอนหลังมาก็จะเริ่มเบาลงแรกๆเนี่ยจะร้องไห้ทุกคนเลยร้องไห้ทุกคนเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนมานานแต่เราเห็นนานเข้าการร้องไห้ก็จะน้อยลงแล้วเวลาร้องไห้จิตเราสงบมากนะไม่ได้ไม่สงบนะไม่ได้ฟุ้งเลยนะมีความสงบสังเวชอยู่ในตัวเราโยมทำถูกแล้วนะโยมก็ดูแล้วกันว่าถ้าเรายังไงก็ได้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาให้เป็นร่างเดียวนะให้เป็นร่างเดียวยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันเนาะถือว่าทำตรงนี้ก็ยังถูกอยู่เพราะว่าตมาฟังก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงที่โยมพูดนะแต่ว่าจับประเด็นคร่าวๆก็อยู่ในข่ายที่ถูกต้องอยู่และยังไงก็รายงานมาเป็นระยะก็แล้วกันก็มีสายครับมีสายมาจากศรีสะเกษนะครับโยมบัวสวรรค์เจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรคือโยมเพิ่งจะหัดปฏิบัติใหม่ๆก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะคะยากใหม่ยากทุกคนยากคือจิตมันไม่สงบเลยแต่ก็ไม่ท้อหรอกค่ะก็ฟังการปฏิบัติของหลวงพ่อของวัดสังฆทานตลอดแล้วค่ะ
แล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าหนังสืออะไรนะหนังสือแต่จากกรรมฐานของหลวงพ่อพอจะมีบ้างไหมคะคืออยากได้นะจ๊ะมียังไงก็ติดต่อหลังใหม่เนาะติดต่อหลังใหม่แล้วก็จะขอที่อยู่ไว้แล้วก็จะส่งไปนะติดต่อหลังใหม่อีกทีมีอะไรถามไหมอย่างอื่นคืออยากจะเล่าคือจะเล่าให้ฟังนะคะหลวงพ่อคือโยมนี่นะเกิดมาก็เห็นพ่อเห็นแม่นี่ไปวัดใส่บาตรทุกวันก็เข้าใจว่านี่แหละคือการทำบุญก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดก็ไม่มีใครบอกว่าอะไรยังไงพอโตขึ้นมาก็จะทำบุญตามโอกาสที่มีโอกาสได้ทำนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าทำไมตัวเองเหมือนกับเคว้งคว้างอยู่ในทุ่งนาหรืออยู่ในป่าที่มองหาใครไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ก็โทรเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะแผ่เมตตาให้ก็ไม่ทราบว่าเขาแผ่หรือไม่แผ่แต่รู้สึกว่าอาการนั้นหายไปทีนี้ก็บ้านที่อยู่ก็พระเขาเทศภาษาบาลีนะคะก็ไม่เข้าใจแล้วคือไม่เข้าใจนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองนี่เหมือนกับหาทางไม่เจอเหมือนกับหลงทางอยู่แต่ก็รู้สึกดีว่าได้ทำบุญได้ไปวัดได้ไปทำบุญนี่ก็รู้สึกดีแต่ไม่รู้ว่าอันไหนถูกทางหรือผิดอะไรอย่างนี้นะคะพอได้มาได้รับดูรายการทีวีของวัดสังฆทานก็อ๋อก็ฟังมาเป็นปีแล้วค่ะจับต้นชนปลายประติดประต่อดูหลายๆพระอาจารย์หลายๆองค์พูดไปก็ประติดประต่อเอาก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็มีเล่าให้อาจารย์ฟังเท่านี้แหละค่ะก็ขอนมัสการลานะคะสาธุนะยังไงก็ติดต่อหลังใหม่เนาะเรื่องหนังสืออันนี้ก็คือว่าชาวพุทธของเราก็ถือว่าเราก็ทำตามประเพณีกันมาก็คือทำบุญตักบาตรฟังธรรมอะไรต่างๆเขาเรียกว่าทำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแต่อันนี้เราก็เป็นเบื้องต้นนะแต่ท่ามกลางเราก็ศึกษาเรื่องลึกเข้าไปที่สุดก็คือศึกษาถึงพระนิพพานเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับการที่ว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยสูงสุดก็คือนิพพานเป็นที่หมายทำไมคนเราต้องไปนิพพานก็เพราะว่าเรามาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย มันเป็นทุกข์ที่มากมายเราจะรู้ความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติการรู้ทุกข์ก็ยากพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องว่าทุกข์เนี่ยควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์ควรละเสียการดับทุกข์ควรทำให้แจ้งนะหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ควรทำเจริญให้มากๆอย่างนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปโยมนะก็มีสายเข้ามามีตาเข้ามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับโยมอาทิตย์เจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับน่าเจริญพรเจริญพรผมอยากจะถามนะครับว่าคืออันนี้ผมปฏิบัติไปก็ปฏิบัติไปก็ดีนะครับแล้วตอนนี้พอผมปฏิบัติเสร็จผมจะกระแผ่เมตตาแล้วก็กวดน้ำตอนนี้ก็จะลุกขึ้นเอาน้ำมาลดดินแล้วตอนนี้ในหัวผมมันเกิดภาพผมตัวผมเองอ่ะมันจะปวดก็ไม่ปวดครับแต่มันนึบนึบยังไงก็แต่ว่าภาพตัวเองของผมภาพหน้าภาพผมมันขึ้นมาแล้วนี้พอขึ้นพอเกิดจากตรงนั้นแล้วนี้ขึ้นทั้งวันเลยไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนกระทั่งกำลังจะนอนมันก็เห็นแต่ภาพผมและนี้ผมก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าอันนี้ผมต้องจำไว้ภาพผมอันนี้ต้องจำไว้ตลอดไหมครับคือภาพเราเนี่ยมันมีถ้าเรียกว่ามันมีสองร่างเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราให้เหลือร่างเดียวภาพเดียวก็คือหน้าเราจริงๆถ้าหน้าเราก็หน้าจริงๆมันคือไม่ใช่หน้าที่สองเหมือนกับเราส่องกระจกเนี่ยหน้าเราจริงอยู่ข้างนอกหน้าในกระจกก็อีกหน้าหนึ่งเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าสองหน้า
ฉะนั้นเราให้เหลือหน้าเดียวก็คือร่างปัจจุบันแล้วก็รักษาอย่างนั้นอ่ะอยู่ประจำแล้วก็มองให้ลึกกว่านั้นก็คือลึกกว่าเป็นหน้าเราเนี่ยมีเบ้าตามีอะไรที่ลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงหัวกะโหลกเราจนถึงโน่นทะลุไปทางล่างนั่นอย่างนั้นไปด้วยถึงจะดีถ้าเราจะเอาแต่หน้าเราเนี่ยมันไม่พอกับการเบื่อหน่ายไม่พอกับการที่จะคลายกิเลสได้ยังไม่พอมันยังหลงรักหลงยินดีในเรื่องร่างกายเราอยู่อันนั้นยังไม่พอแต่เห็นหน้าแล้วดีแล้วล่ะดีระดับหนึ่งแต่ว่าให้เห็นลึกกว่านั้นแล้วก็ให้เห็นในร่างเดียวก็เห็นไม่ใช่ว่าเรานึกหน้าเราลอยอีกหน้าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ครับมันอย่างนั้นแหละก็เกิดขึ้นพอผมลุกขึ้นมาก็เห็นแต่หน้าผมตลอดไปทำงานก็มันเหมือนฝังอยู่ในหัวครับเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่ารับประกาศพิจารณาร่างอสุภะเนี่ยเราพิจารณานี้เราก็เห็นนี้แต่อันนี้ภาพอันนี้มันเหมือนแบบฝังอยู่ในหัวแบบมันนึบๆยังไงไม่ผมก็บอกอธิบายไม่ค่อยถูกการที่เราเกิดตลอดเลยนะครับการที่เราพิจารณาอยู่บ่อยๆจิตเราจะฝังตัวเราอยู่ที่ใบหน้าเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาจะฝังอยู่ที่นั้นทำให้การหนึบนี้เกิดขึ้นอันนี้มีปกติของคนทำอย่างนี้มีทั่วไปคนทุกคนหนึบทุกคนเพราะการที่จิตเราไปอยู่ตรงนั้นบ่อยๆจิตก็จะฝังตัวมันเองเข้าไปส่วนนั้นทีละน้อยละน้อยละน้อยทำให้เราหนึบอยู่ตรงนั้นประจำอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะเป็นปกติทุกคนหนึบทั้งล่างเลยหนึบทั้งล่างเลยการหนึบตรงนั้นทำให้เกิดจิตเนี่ยมันจะเกิดการมั่นตัวมันจะเขาเรียกจะมั่นคงขึ้นมาความหนึบตรงนั้นทำให้จิตเราเนี่ยไปได้ยากขึ้นหรือวิ่งได้ช้าลงเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่หนึบแล้วมันวิ่งเร็วมากและการชะลอตัวของความเร็วของจิตจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงการหนึบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นหนึบตรงนั้นดีแต่อยากให้มองให้เป็นอุบายที่ลึกกว่านั้นว่าเราไม่เที่ยงเราไม่มีอะไรให้มองเหมือนเป็นอสุภะไปด้วยในตัวให้มากๆแทนที่เราจะมองหน้าเราเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยดูเหมือนว่าตื้นไปแต่ถามว่าถูกไหมถูกระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ลึกซึ้งอยากจะให้ขยายความว่าให้ลึกกว่านั้นว่าหน้าเรานี่มีอะไรลึกกว่านั้นมีอะไรที่เรายินดีใต้ผิวหนังเป็นยังไงลึกเข้าไปเนี่ยมีเนื้อมีหนังมีกะโหลกมีตามีเบ้าตามีมันสมองไหวป้าไปถึงโน่นแล้วก็รู้สึกจิตเราก็ไล่ไปตามนั้นจริงๆอันนั้นจะดีอันนั้นก็เรียกว่าลึกซึ้งถ้าทำอย่างนี้ได้โยมจะไปได้ดีเลยลองยังไงลองพิจารณาดูเนาะมันหนึบๆแบบว่าแบบคล้ายๆทอยอย่างเงี้ยครับแบบภาพหน้าภาพตัวเองเราจะขึ้นแบบตรงคล้ายๆทอยหนึบๆอย่างเงี้ยอันนี้คือผมต้องนึกไว้ตลอดใช่ไหมครับนึกไว้ตลอดแต่ให้นึกลึกไปหน่อยถ้าทอยก็ลึกมาทางด้านหน้าเนี่ยลึกเข้าไปในหัวกะโหลกเราอย่างเงี้ยนั่นนะครับต้องทำอย่างนั้นต้องอย่างนั้นได้แต่ว่าให้เป็นอุบายที่ลักษณะว่าทำยังไงให้เราเห็นแจ้งไปทั่วไปไม่ใช่นิ่งแช่อยู่ที่เดียวเกินไปแต่ตรงนั้นน่ะให้เขาเรียกว่าให้มีการขยายความหน่อยอย่าให้นิ่งแช่แล้วก็เฉยๆอย่างเดียวนี้ไม่ค่อยดีพาให้จิตคิดค้นไปด้วยเขาเรียกพิจารณานะให้มากขึ้นมันจะกลมกล่อมกว่านั้นนะจิตมันจะอยู่ได้นานกว่าแต่นึบนั่นดีแล้วล่ะนึบนั่นถูกแล้วล่ะไม่กล้าจะอะไรต่อรอถามอาจารย์ก่อนแต่ก็จำภาพที่เห็นจากความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็น้อมถึงความไม่เที่ยงน้อมถึงความตายร่วมด้วยความปฏิกูลความไม่มีของไม่มีอะไรที่เป็นของที่สะอาดอะไรเนี่ยตัวเราทั้งตัวเนี่ยไปเรื่อยๆเป็นของปฏิกูลอะไรเนี่ยน้อมไปลักษณะตายรักมาบ่อยๆอย่านิ่งแช่เฉยๆต้องน้อมจิตไปทางตายรักอยู่ตลอดจะดีแล้วผมไม่กล้าก็เลยประคองภาพไว้ก่อนรอถามอาจารย์ก่อนดีละดีละทำกันขอบพระคุณมากอาจารย์ครับสาธุนะการลานะครับสาธุยังไงก็ได้ผลยังไงคืบหน้ายังไงก็รายงานมาเป็นระยะก็แล้วกันอันนี้ที่การที่เรา เห็นตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองมากๆเนี่ยจิตส่วนที่เราฟูมฟักอยู่ตรงนั้นใช้คำว่าฟูมฟักหมายถึงว่าจิตเราอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นประจำเนี่ยจะเกิดมีการฝังตัวของความรู้สึกเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าเวลาไหนว่าเราไม่ทำเนี่ยรู้สึกว่าตรงนั้นก็ยังหน่วงนึบอยู่นั่นเพราะเป็นผลของการที่จิตเราเริ่มแทรกซึมไปในตัวอย่างที่เคยพูดว่าเหมือนกับผ้าซับน้ำหรือเหมือนกับผลไม้แช่อิ่มทีแรกผลไม้เนี่ยก็เปรี้ยวๆฝาดๆไม่หวาน
ต่ไม่ใช่แช่อิ่มนานๆความหวานก็จะเข้าไปค่อยๆเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันหนึบไปทั้งล่างเนี่ยอีกหน่อยเราหนึบทั้งหัวถึงเท้าเลยแต่ไม่ได้หนึบไม่ได้ความอึดอัดอะไรได้มีความสุขความสบายหนึบนั้นเป็นตัวที่เขาเรียกว่าซับจิตไม่ให้จิตนั้นได้เร็วขึ้นเหมือนเดิมแล้วจิตเราจะช้าลงง่ายต่อการเป็นสมาธินั่นเองก็มีสายอื่นเข้ามามีสายมาจากจังหวัดพังงาอาเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะมีนมัสการค่ะอาจารย์ได้ยินเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมค่ะเมื่อ2คืนที่ผ่านมาค่ะมันเครียดมากค่ะเครียดจนนอนไม่หลับคือคิดเรื่องนู้นอย่างนี้ถ้าถามว่าทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงก็ลุกมาเปิดไอ้ทีวีก็เจออันกำลังเทศอยู่แล้วยังไงอาจารย์กำลังบอกว่าให้เอาจิตออกจากอารมณ์ค่ะโอ้มันทำได้มันติดจริงเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วยังไงต่อขอบคุณค่ะอาจารย์มากค่ะที่ได้โปรดค่ะที่ให้ไอ้โยมก็ต้นยางฝึกอาตมแต่ไม่ได้ไปที่ไหนนะคะอาจารย์ก็ฝึกกับทีวีนี่แหละก็รู้บ้างไม่รู้บ้างได้บางครั้งก็เห็นภาพตัวเองบ้างแต่ก็ไม่เข้าใจนะคะอาจารย์ที่ว่าไอ้ทำในธรรมจิตในจิตกายในกายอะไรนี่ขออาจารย์โปรดอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะได้ก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องพิจารณากายในกายก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะรู้กันไปตามทีหลังนะยังรู้ที่แรกเนี่ยยังไม่ได้เพราะเรายังไม่ละเอียดพอฉะนั้นกายในกายเรานี่ก็คือพิจารณากายเราปัจจุบันนี่เนี่ยเอาจิตไล่ไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลายร่างแท้ๆของเราร่างสดๆของเรานี่แหละแต่ว่าเรานึกไม่ออกเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความจำจากคนอื่นก่อนเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่าคนเราเนี่ยมนุษย์จะเป็นยังไงเราเคยเห็นคนอุบัติเหตุไหมว่าโอมีแต่เลือดแต่เนื้อหรือว่าเราเห็นภาพในโรงพยาบาลว่าเครื่องในหรือตับไตเส้นกรุงของมนุษย์เราเนี่ยมีอะไรเราก็จำได้จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองนะเป็นเหมือนภาพที่เราเคยจำนั้นอย่างนี้คือเราจะมองทันทีนะมันมองไม่เห็นนะมันมองยากเราก็เลยว่าหาตัวอย่างจากข้างนอกก่อนแต่เวลานึกเนี่ยอย่าลืมว่าอย่าเอาภาพนั้นมานึกเรานึกตัวเองนี่แหละตัวเราเองนี่แหละแต่อาศัยอุบายเขาเท่านั้นเองเอาแค่อุบายมาถ้าเกิดเราไปเห็นคนตายแล้วเอาคนตายมานึกเราก็กลัวผีกลัวนั่นเขาก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วแต่จะให้นึกถึงตัวเองเป้าหมายอยู่ที่ตัวเองแต่ยืมเอาอุบายเข้ามาทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยน้อยด้วยอุบายเหล่านั้นต่อมาเราก็จะเห็นแจ้งตัวเราหมดเลยนี่คือความสงบนะแล้วก็เอากายก่อนก็แล้วกันส่วนเวทนาจิตธรรมโยมก็จะไปรู้กาตามทีหลังก็ขอตอบแค่นี้เนาะยังไงก็ลองไปทำดูเนาะมีสายอื่นรออยู่เนาะมีตายมาจากนครราชสีมานะครับโยมพจนาเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะก่อนอื่นต้องกราบขอนมัสการเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโดยคนนะเจ้าค่ะได้ค่ะเป็นไงบ้างตามธรรมะหลวงพ่อประจำเลยค่ะทีนี้มีเรื่องถามอีก3หัวข้อนะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไงข้อแรกลูกปวดฟันนะคะเรื่องปวดฟันปวดฟันทีนี้กินยาไปแล้ว2อาทิตย์อะค่ะพอเข้าอาทิตย์ที่3ทีนี้มันก็ไม่หายปวดประมาณทีประมาณ3ทุ่มได้นะคะทีนี้มันเป็นบ้านนอกไปไหนก็ไม่ได้พอเดินเข้าเดินออกมันเกิดเวทนามากก็ไม่รู้สึกจะทำยังไงดีเดินเข้าเดินออกจะไปปลุกแฟนบอกว่าฉันปวดฟันจิตมันก็บอกว่าไปปลุกเข้ามาทำไมเขาไม่ใช่หมอช่วยเราไม่ได้หรอกทำยังไงดีเดินขึ้นเดินลงปวดมากเลยปวดฟันโอ้โหทำไมปวดฟันปวดขนาดนี้เลยเหรอเดินเข้าเดินออกแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
เดินเข้าเดินออกหลายรอบเหมือนกันเจ้าค่ะหลวงพ่อทีนี้เดินเข้ามุ้งไปก็ไปนั่งพับเพียบแล้วก็กราบสามครั้งนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็บอกหลวงพ่อสนองแล้วก็บอกครูบาอาจารย์และสังฆทานทุกรูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขณะนี้เวทนาของลูกเกิดขึ้นแล้วปลดที่ทางให้ลูกเห็นดวงตาปลดที่ทางให้ลูกมีดวงตาเห็นธรรมด้วยนะเจ้าคะเสร็จแล้วก็กราบเสร็จก็นั่งดูไปบอกว่าปวดเข้าไปปวดดึงเข้าไปดึงจิตมันก็บอกอย่างเงี้ยนั่งจ้องดูเข้าไปปวดเข้าไปปวดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ปวดนานก็ปวดหนึบก็ดึงกันไปปวดซ้ายปวดขวาหนูก็นั่งดูข่มเวทนาไว้รู้นานเท่าไหร่จิตมันก็บอกไหนมันเป็นยังไงเข้าไปดูให้ลึกอีกทีซิเส้นเลือดเส้นอะไรมันกระจายหมดแล้วมั้งทำไมปวดขนาดนี้ลองเข้าไปรวบไปดูให้ลึกวันนี้หน่อยสิพอเข้าไปสักพักมันก็นิ่งเงียบไปเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันนิ่งเงียบเข้าไปนานเท่าไหร่ลูกก็ไม่รู้อะไรก็ไม่มีแล้วมันหายไปหมดลูกก็ไม่รู้มันไปอยู่จุดไหนเพราะว่ามันปวดมากทีนี้พอมันนิ่งเข้าไปมันก็หายไปเลยเจ้าค่ะหายไปเลยทีนี้มันก็ไม่รู้นานแค่ไหนแต่ในความรู้สึกมันแป๊บเดียวนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ถอยออกมาแล้วก็หายปวดได้ยังไงโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆเลยลูกก็ไม่ได้พิจารณาอะไรนะคะแล้วก็กราบหมอนสามครั้งแล้วก็ขอบคุณพระพุทธธรรมประสงค์ขอบคุณครูบาอาจารย์และสังฆทานทุกลูกทีนี้ลูกก็นอนลงธรรมะนี่เปรตจังอันนี้เรื่องนึงนะคะเจ้าคอสหลวงพ่อจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเกิดวันนึงเราเกิดเวทนาขนาดนี้แล้วเรากำหนดจิตไปหายขนาดนี้มันจะพ้นทุกข์ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้ข้อแรกนะเจ้าคะข้อสองลูกปฏิบัติตามหลวงพ่อประจำอะค่ะตอนแรกก็ปฏิบัติอสุภะกรรมฐานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อที่จะขอพูดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ารบกวนผู้ฟังคนอื่นเจ้าค่ะลูกก็ไม่รู้จะเอาภาพอะไรเป็นอสุภะทีนี้พอดีไปกลับไปบ้านเกิดนะคะแล้วไปเห็นหนูตัวหนึ่งมันเน่าอยู่พอดีเจ้าค่ะหลวงพ่อนอนกำลังกินมันทั้งตัวเลยหนูก็เอาวันนี้ดีกว่าพอลูกเดินลูกนั่งลูกนอนลูกก็เป็นหนูตัวนั้นเลยค่ะทั้งตัวแล้วก็มีหนอนชอนไทยมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากธรรมะหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติแล้วเห็นผลจริงๆนั่นเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติอัตตกรรมฐานไป3เดือนทีนี้มันก็เปลี่ยนมาเป็นร่างจริงแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ลูกอ่ะยังไม่ถึงจุดที่ว่ามันร้องไห้ที่คนอื่นเขาเป็นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้ลูกก็ดูให้ลึกไปตามที่หลวงพ่อบอกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกให้ดูให้ลึกลงไปมันมีหนังมันมีเนื้อมันมีกระดูกมันมีเส้นเอ็นลูกก็ดูขึ้นดูลงมองดูนั่งก็ทำนอนก็ทำเท่าที่มีเวลานะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่จะถามหลวงพ่อว่าลูกยังไม่ถึงหรือเปล่าที่ว่าเขาเป็นอะไรที่เขาร้องไห้ขึ้นมานะเจ้าค่ะลูกขอถามหลวงพ่อแค่นี้นะเจ้าค่ะกับนมัสการมาเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุนะสาธุก็โยมก็ทำได้ดีนะทำได้ดีมาก ขอตอบข้อแรกก่อนว่าการที่เราปวดฟันเนี่ย ข้ออะไรการที่เราปวดฟันเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปอยู่ที่ปวดก็เหมือนเดียวกับคนที่นั่งสมาธิที่เขาบอกปวดเท่าไหร่ทนไว้ปวดเท่าไหร่ปวดมันจะเหมือนกระดูกมันแตกละเอียดหมดแล้วให้ทนทีนี้ความปวดมากขึ้นเนี่ยเขาให้สู้เพราะจิตเนี่ยปวดมากๆก็ไม่กล้าคิดอย่างอื่นมองแต่ไอ้ความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ไปนิ่งอยู่เลยถ้าเรามองมากๆเนี่ยจิตมันก็จะนิ่งอยู่ในความปวดนั้นจนในที่สุดความปวดกลายเป็นความหายปวดเขาเรียกว่าข้ามเวทนาแต่เขาเนี่ยปวดนั่งและปวดแข้งปวดขาแต่เราเนี่ยนั่งปวดฟันเป็นการปวดอันเดียวกันก็คือว่าแทนที่เราจะปวดแข้งปวดขาเรามาปวดที่ฟันเวลาจิตสงบปุ๊บเนี่ยเหมือนกับความปวดมันหายไปอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิฌานเองเป็นฌานนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าดับเวทนาได้นั่นมันก็เป็นดับเป็นครั้งๆไปก็ไม่ได้ว่าดับจริงตลอดเวลาก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็คราวนั้นเราก็ดับไปก็แล้วกันประการที่สองเนี่ยโยมก็หันมาพิจารณาร่างกายแต่ว่าจะเอาอุบายใดหนอก็เอาอบายหนูอันนี้ดีมากเลยนะเราก็เอาหนูนั่นแหละแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยตายเหมือนหนอนกำลังกินอยู่เหมือนหนูนั่นเองแต่เวลานึกเนี่ยนึกถึงตัวเองแต่เอาแค่หนอนของหนูมาอุบายของหนูมาทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราสลดสังเวชตรงเนี้ยทำบ่อยๆเนี่ยเราจะร้องไห้ก็ตรงนี้เอง
แต่ว่าจะร้องไห้มากน้อยอยู่ที่น้ำตาตื้นหรือน้ำตาลึกแต่ละคนไปบางคนก็ร้องไห้หน่อยเดียวไม่มากบางคนก็ร้องแล้วร้องอีกก็ยังมีอยู่บางคนก็ไม่ค่อยร้องเพียงแต่ว่าสังเวชใจใจแข็งหน่อยก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยตื้นลึกหนาบางไม่เท่ากันอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่ต่อมาอุบายเหล่านี้ก็จะเป็นร่างจริงเราก็รักษาร่างจริงให้เห็นร่างจริงนี้ไว้ตลอดแล้วก็รักษาความเห็นร่างจริงเนี่ยไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันโยมก็มาร่างจริงแล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาร่างจริงให้จริงให้ชัดขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราตลอดแล้วโยมจะรู้อะไรอีกมากขึ้นไปมากขึ้นไปแต่ว่าเราให้ทำให้รักษามากที่สุดจิตเราหลุดน้อยที่สุดยิ่งดีแล้วมันก็จะหลุดน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปอีกหน่อยเราจะไม่หลุดเลยไม่หลุดไปข้างนอกเลยนั่นถือการที่เห็นธรรมก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วให้รักษาตรงนี้ไว้อย่างให้มากๆเรายังมีเวลาอีกเยอะหรือว่าเรายังทำไม่มากนักเนี่ยเราได้แค่นี้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วแต่ให้ทำต่อไปยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะกันแล้วกันทุกอย่างนี้ถูกแล้วแต่ให้รักษาภาพตรงนั้นไว้อยู่ตลอดเวลากันแล้วกันเนาะตอนนี้ก็มีสายอื่นรออยู่หลุดไปแล้วนะหลุดไปแล้วก็ยังไงก็โทรมากันแล้วกันก็ขอพูดนิดหนึ่งว่าให้รักษาตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป็นเครื่องอยู่ของเราได้ตลอดจิตเราใจของเราจะไม่รั่วไม่ไหลไปไหนแต่ว่าทำถูกแล้วนะมาเห็นร่างจริงเนี่ยเราก็ร้องไห้ก็ร้องไห้ตรงนี้แหละก็กลับมาแล้วนะสายครับมีตายมาจากนครราชสีมานะครับโยมกะหนึ่งนิดเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองเจริญพรเจริญลูกขอถามว่าคำว่าเห็นแจ้งของหลวงพ่อเจริญนะคะหมายถึงอะไรคะลูกขอฟังทางทีวีนะคะเพราะว่าลูกปฏิบัติเห็นตับไตไส้พุงแล้วก็มาเห็นกระดูกสีขาวโพลนแล้วคราวนี้มันก็เริ่มผุพังค่ะหลวงพ่อแล้วคำว่าเห็นแจ้งนี่หมายถึงยังไงคะหลวงพ่อลูกขอฟังทางทีวีนะคะกราบนมัสการละค่ะหลวงพ่อ คือเรียกว่าเห็นแจ้งเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงภาษาบาลีเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเห็นแจ้งตามเป็นจริงหมายถึงว่าเรามีร่างจริงอย่างไรเห็นตามนั้นเป๊ะเลยแล้วเห็นตามจริงว่าร่างกายของเรามีอวัยวะน้อยใหญ่มีอย่างไรให้เห็นทะลุทะลวงหมดเลยและความเห็นนั้นจะปรากฏอยู่ตลอด24ชั่วโมงการเห็นแจ้งเนี่ยเราลองนึกดูที่ว่าเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยแจ้งอย่างไรธรรมชาติเดียวกันเพียงแต่ว่าเราย้ายธรรมชาตินั้นมาเป็นตัวเราเท่านั้นเองแจ้งอย่างที่เรานึกถึงใครแล้วก็เห็นภาพคนนั้นได้แจ้งอย่างนั้นธรรมชาตินั้นเนี่ยแต่ขณะนั้นที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณเช่นว่าไปทางจักตาเนี่ยเขาเรียกจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะจิวหากายะสุดท้ายไปทางใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณแต่ทีนี้ธรรมชาติเดียวกันนั่นเนี่ยมาแจ้งที่เราเนี่ยกลายเป็นญาณทัศนะหรือยถาภูตญาณทัศนะซึ่งเป็นธรรมชาติเดียวกันฉะนั้นแจ้งแบบนั้นแหละแต่ตอนนี้เราก็เริ่มแจ้งบ้างแล้วแต่เราก็อยากจะย้ำความเข้าใจของเราว่าที่เราเข้าใจนั้นหรือว่าเราเห็นนั่นกับที่เราคำถามที่เราถามเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าถามด้วยความที่ว่าเราต้องการรู้ว่าที่สุดมันเป็นอย่างไรก็ได้รับคำตอบแล้วว่าแจ้งอย่างที่เราเห็นคนอื่นนั่นเองแต่ให้แจ้งตัวเราเนี่ยตลอดเวลาความแจ้งนั้นรักษาไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ถ้าเรามีภาพเราภาพในโลกนี้ก็จะไม่มีในเราจิตเราก็จะไม่ออกไปข้างนอกเลยจิตเราก็จะมั่นคงแต่ภาพเราเนี่ยยังน้อยอยู่ภาพอื่นก็แทรกอยู่เลยเราก็พยายามหน่อยเพียรหน่อยตัดภาพอื่นแล้วสร้างภาพเราขึ้นมาเรื่อยๆจนภาพเราแก่กล้าจนครอบงำภาพอื่นทั้งหมดได้เราก็จะเป็นผู้หลุดพ้นฉะนั้นวันๆเราจะไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเราจะไม่เสื่อมจากสมาธิเลยและจิตเราจะไม่รั่วไหลเลยจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยได้แน่นอนก็มีสายเข้ามาก็มีสายเข้ามาเนาะก็อันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะโยมนะโยมก็หนึ่งนิดนะทำไปเห็นอย่างนี้แหละเห็นตัวเองน่ะเห็นตัวเองก็เห็นเหมือนเราเห็นคนอื่นนั่นแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดนั้นเพียงแต่กำลังจะเริ่มเห็นยังไม่มากนักอีกหน่อยก็จะเห็นตามนั้นนะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากสมุทรสาครโยมสาครเจริญสุขโยมสักการหลวงพ่อสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรจะเรียนถามทางปฏิบัตินะคะ
ก็โยมดูหลวงพ่อใช่ไหมคะหลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาการเป็นสีหลายตัวเสมือนโยมก็พิจารณาโครงกระดูกทั้งตัวค่ะถึงจะมีประโยคถึงเป็นเท้าเป็นมืออย่างนี้ค่ะพอโยมมาดูหลวงพ่อโยมมาดูหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนำโยมก็มาปฏิบัติโยมก็พิจารณาตัวเองเห็นตับไตไส้ติ่งแล้วก็เห็นหัวใจตัวเองด้วยค่ะแล้วต่อจากนั้นโยมก็พิจารณาอีกว่าเห็นเป็นโครงกระดูกอีกแต่พอเราพอตื่นมาตอนเช้าโยมหลวงพ่อจิตโยมนิ่งมากเลยอ่ะนิ่งเหมือนลมไม่มีลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตกกินข้าวเช้าเสร็จแล้วปกติจะกินสองมื้อแต่โยมไม่หิวเลยเนี่ยปกติเนี่ยทุกวันบางวันก็ไม่หิวก็กินนิดเดียวมันเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าช่วงที่หลังๆมาเนี่ยสมาธิการพิจารณาตัวเรามากขึ้นเนี่ยมากขึ้นฌานน่ะมันจะมาแทรกเราสมาธิฌานนี่มาแทรกเราทําให้เราลมหายใจเราไม่มีเลยมันนิ่งมากแล้วก็อิ่มตรงนั้นน่ะทําให้เราไม่หิวลืมวันลืมคืนลืมการเวลาลืมที่เราจะทําอะไรทําให้จิตเราอิ่มเอิบกับความสุขนั้นจึงหายหิวได้ฉะนั้นตอนนี้ฌานกำลังจะเกิดเยอะเลยการพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นญาณแต่การพิจารณาฌานเนี่ยก็จะตีคู่มาเองมันมาเองก็มาทุกคนนะมาทุกคนว่าพิจารณาตัวเนี่ยได้ทั้งฌานได้ทั้งญาณฉะนั้นตอนนี้ฌานกำลังมาแข่งเรามาตีคู่เราตีกับจางการเห็นฉะนั้นตรงที่นิ่งๆลมหายใจที่ไม่ค่อยมีเนี่ยตรงนั้นน่ะเราก็รู้ว่าอ๋อมันนิ่งอีกอย่างนึงเราจะนิ่งที่จิตน่ะแต่ตอนนี้การนิ่งที่จิตเนี่ยเอาจิตดูจิตมันแถลบไปที่จิตมากกว่าเขาเรียกว่าน้ำหนักอยู่ที่จิตมากกว่าแต่เราไม่น้ำหนักที่กายถ้าเราน้ำหนักที่จิตมากก็ลมหายใจเราจะอ่อนลงแล้วก็จะเหมือนกันจะไม่มีลมหายใจแต่ต่อมาเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยน้ำหนักที่จิตมากนี่จะเป็นฌานเราก็ให้น้ำหนักไปที่กายมามากหน่อยก็จะเป็นญาณฉะนั้นงานนี้เราต้องการญาณทัศนะก่อนเราจะหนักที่กายก่อนส่วนหนักที่จิตเนี่ยเราจะไปทำทีหลังตรงนี้มันจะเป็นลักษณะว่าสมาธิทั้งสองเนี่ยกำลังมาเบียดกันอยู่ให้เราเนี่ยหนักไปทางไหนเข้มไปทางไหนถ้าห้อยเราให้น้ำหนักไปทางจิตมากกว่าเนี่ยเราก็จะเข้าฌานลึกกว่านั้นไปเลยลมหายใจเราก็จะหมดแล้วก็ลมหายใจก็จะหยุดแต่ว่ามันนิ่งมากแต่มันมีความสุขนะแต่อย่าลืมว่ามันไม่เห็นแจ้งตัวเราก็จะหายมีแต่ความว่างนะตัวเราหายไปเลยนะมีแต่ความว่างของจิตไอ้ตรงนั้นน่ะอาตมายังไม่อยากให้ทำเท่าไหร่เราจะทำตอนหลังนะเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้เราอยากจะให้เห็นกายเราอย่างเหมือนเดิมที่เราเห็นโครงกระดูกมันเนี่ยโครงกระดูกไปก่อนก็ได้แล้วก็ต่อมาเนี่ยเริ่มมีตับไตเส้นพุงขึ้นมาทีละน้อยๆจนกว่าเราจะครบอาการ32เอาตรงนี้เป็นหลักดีกว่าจะดีกว่าอันนี้ก็คือว่าฌานมันกำลังเกิดก็แล้วกันเนาะแล้วก็เราก็ยังไม่แวะไปก็แล้วกันไม่แวะไปมากหรอกเรามาที่การเห็นกายมากกว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะดีนะหนักไปที่กายมากกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นสมาธิอีกอย่างนึงเราจะทําทีหลังไม่ยากตรงนั้นเอาเป็นว่าโยมลองไปทําดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาแล้วกันเนาะแต่ที่หลวงพ่อโยมพิจารณาล้างตดเห็นตับไตไส้พุงอย่างเดียวก่อนใช่มั้ยคะใช่ๆหนักไปทางนั้นตรงลมหายใจไม่ต้องสนใจเท่าไหร่ตรงนั้นไม่ต้องใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสมาธิอีกชนิดนึงสมาธิชนิดนั้นเห็นจิตอย่างเดียวไม่เห็นกายมันจะหายไปเรื่อยๆมีแต่ความว่างอันนั้นไม่อยากให้ไปตรงนั้นแล้วให้โยมกลับมาพิจารณากายอย่างเก่าน่ะจะดีกว่าเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นไปเรื่อยๆก่อนเวลาจิตมันจะไปลักษณะลมมันมีความสุขมากแล้วเราลมหายใจอ่อนไปเราก็ถอยจิตหน่อยถอยจิตหน่อยให้จิตตื้นกว่านั้นมันก็จะหายเองเวลาจิตเราตื้นเราจะเห็นกายชัดเวลาจิตเราลึกเนี่ยมันจะมีแต่ความว่างมันจะไม่ชัดความว่างมากจะไม่ชัดสว่างมากก็ไม่ชัดกลายเป็นว่าเราเห็นชัดเนี่ยจิตต้องถอยออกมาตื้นๆหน่อยมันจะเห็นชัดกว่าเราก็ถอยมาหน่อยก็แล้วกันเข้าใจเนาะค่ะค่ะแล้วจะเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อนะเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะโยมปฏิบัติมันจะมีขึ้นมาในจิตนะคะบอกว่าโคตรอุตตรภูมิคืออะไรคะอะไรนะโคตรอุตตรภูมิขึ้นมาแบบนี้ค่ะไม่รู้ประเด็นภาษาบาลีหรือยังไงไม่ทราบก็สงสัยมากเลย
แต่มันแตกตีนมาแล้วนะคะแปลว่าอะไรคะโคตรภูมิใช่ไหมใช่ค่ะโคตรภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะข้ามไปสู่โคตรแห่งความเป็นพระยาเจ้าเขาเรียกว่าจากปุถุชนจะย่างก้าวไปสู่พระยาเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรภูมิมันเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเริ่มเข้าไปสู่กระแสของพระยาเจ้าเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเรากึ่งปุถุชนแล้วก็กึ่งจะเข้าไปหาพระยาเจ้าเขาเรียกว่าโคตรภูมิโคตรภูยานเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการลักษณะที่จะข้ามโคตรเงาของตัวเองไปสู่การเป็นของพระยาเจ้าเพราะการเดินทางอย่างนี้เราจะต้องข้ามอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ฟังไว้ก็แล้วกันนะแล้วโยมถามอีกข้อนะคะพอโยมปฏิบัติมาตอนใช่ไหมตอนนี้โยมนอนครั้งแรกเลยมันจะมีอาการที่เจ้านางตาที่มากขึ้นเหมือนกันจ้ะแล้วมีแล้วมองเห็นตัวเองไม่มีอะไรเลยตัวเองไม่มีอะไรความรู้สึกผิดปกติไม่มีอะไรแล้วเราก็พิจารณากายตัวเองพอพิจารณากายตัวเองก็จะมีเห็นเป็นเท้าออกมาเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าค่ะมีอย่างเท้าแล้วมีเล็บจิตก็บอกว่าเป็นเหนียวแล้วโยมก็บอกว่าโยมก็พิจารณาขึ้นมาเรื่อยโยมก็เห็นตรงนี้เหนียวหมดเลยเห็นมือเล็บมืออย่างมือแล้วก็เป็นเหนียวผมก็เป็นเหนียวแล้วก็มาเดินศีรษะก็จะเป็นตุ่มๆดำแล้วมีเป็นเหมือนพระเหมือนพระมันไม่โบกที่เราบูชาเป็นพระพุทธเจ้าค่ะหัวตัวเองจะเป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้ก็พิจารณาดูเวลาเดินนั่งเวลานี้นะคะเวลาดูก็เห็นนะคะแต่จะชอบพิจารณาหัวมากเลยเนี่ยเพราะจิตบอกว่าที่บนหัวที่เป็นปุ่มๆและสีดำแล้วก็มีเสียงแหลมๆว่าสวยมากมันเป็นเพราะอะไรคะแล้วจิตก็บอกว่าคือนี่เหรอคือตรงนั้นเป็นนิมิตโยมมันเป็นปีนิตหรือว่าเป็นปริศนาธรรมว่าเราเข้าเหมือนกับว่าเรามีบุญเหมือนกันนะเราเข้ามาถึงความเป็นพุทธะความเข้ามาถึงความคำสอนที่จะหลุดพ้นจึงเป็นนิมิตนั้นออกมาฉะนั้นเหล่านั้นจะเป็นนิมิตที่มันเหมือนกับว่านิมิตเป็นปริศนาธรรมให้เราได้ตีความไปลักษณะว่าทางที่ดีนะว่าอาการเห็นอย่างนั้นเป็นนิมิตหมายของการเข้ามาสู่กระแสธรรมนั่นเองแต่นิมิตก็ยังเป็นนิมิตยังเป็นมันจะเป็นแค่เป็นนิมิตแต่ส่วนที่แท้จริงเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพนะเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนะอันนั้นน่ะคือแก่นแท้ของการทำแต่ตรงเนี้ยเป็นส่วนประกอบหรือเป็นผลพลอยได้หรือเป็นนิมิตหมายของการให้เราเนี่ยเป็นปริศนาธรรมว่าเราต้องไปลักษณะนี้แหละถึงจะเป็นการไปสู่กระแสของพระยาเจ้าได้อย่างเช่นโคตรภูยานอย่างที่ว่าโคตรภูมินี่ก็ดีก็คือเป็นการเป็นนิมิตหรือเป็นปริศนาธรรมที่มันผุดมาในใจของเราที่เราอาจจะมีบุญมาตรงนี้บ้างเหมือนกันทำให้เรามีอาการเหล่านี้หรือว่าปรากฏการเหล่านี้แต่นั่นเป็นแค่เป็นเพียงแต่ว่าบุญเราส่งเสริมหรือว่าบุญบารมีของเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่าบุญเขาเรียกว่าบุญกุศลของเรามาตักเตือนเรามาสอนเรานั่นเองแต่แก่นแท้ของเราเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ของเราว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราต้องพิจารณากายนี้ให้แจ้งขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นคืองานหลักของเราสิ่งเหล่านี้จะเป็นแค่เครื่องประกอบเท่านั้นเองเราก็รับฟังไว้กันแล้วกันรับรู้ไว้ว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้ถือว่าดีเป็นนิมิตหมายดีแต่ก็ดีก็ยังเป็นข้อดียังรอการทำของเราอยู่เราจะต้องมีกิจทำที่จะต้องทำก็คือพิจารณาตัวให้แจ้งกว่านี้และทุกอย่างจะไปตามแผนหมดเลยถ้าเรามัวแต่ว่าสนใจตรงนี้แล้วก็ไม่สนใจการพิจารณาตัวเราก็จะหยุดหมดเลยไม่ได้อะไรอันนี้ก็คือหมายถึงว่าบุญบารมีของเราพอจะมีจึงได้ออกมาทางรูปที่เราเห็นอย่างนี้นะก็ถือว่าดีแล้วนะโยมดีระดับหนึ่งเอาเป็นว่าขณะนี้สิ่งเหล่านั้นเรารับฟังไว้หมดไม่ว่าโคตรภูก็ดีเห็นตัวเองเหมือนพุทธรูปก็ดีเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเรากลับไปที่พิจารณาตัวต่อไปตรงนั้นเป็นตัวหลักเลยทุกอย่างจะไปตามแผนที่เราวางไว้หรือว่าบุญกุศลของเราที่บอกไปทิศทางที่ดีนั้นจะไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ก็คือให้เห็นตัวเองชัดแจ้งต่อไปจะดีมากๆเลยขอให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะขอตอบแค่นี้เนาะครับมีจดหมายมาจากของคนปะพลปทุมธานีนะครับเขาเขียนมาว่าข้อที่หนึ่ง
นิพพานเป็นอารมณ์ช่วยอธิบายหน่อยครับความจริงแล้วนิพพานไม่มีอารมณ์นะอาจจะไปฟังมาผิดหรือเปล่าหรือว่าการเข้าใจอาจจะค่อยเขวนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่การเดินทางของพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งมีอารมณ์อันนี้โยมอาจจะสับสนว่าเอ๊ะนิพพานไม่มีอารมณ์แต่ทางไปมีอารมณ์หมายความว่าอย่างไรคือการไปเนี่ยจะต้องใช้อารมณ์ไปแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่มีอารมณ์ฉะนั้นการไปเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมรรคนี่เป็นสังคตะเป็นธรรมที่ปรุงแต่งมรรคคือทางเดินไปสู่การพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งมีอารมณ์ส่วนพระนิพพานไปถึงจุดหมายแล้วเนี่ยนิพพานไม่มีอารมณ์ฉะนั้นเราไม่ใช่ว่านิพพานมีอารมณ์ไม่ใช่อาจจะจำผิดหรือว่าเข้าใจอาจจะผิดก็ได้เนาะทีนี้ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีอารมณ์ทางที่ไปนิพพานจะมีอารมณ์ได้อย่างไรคนนั้นเข้าใจก็ไม่ถูกด้วยนะความจริงนะทางนั้นต้องเป็นอารมณ์แต่นิพพานไม่มีอารมณ์คำนี้เนี่ยเป็นคำถามเดียวกับที่สมัยก่อนเดียรถีเนี่ยเคยถามพระสาระพระอานนท์ว่าเมื่อนิพพานเนี่ยเป็นผู้ไม่มีอารมณ์เนี่ยการไปสู่นิพพานเนี่ยต้องไปด้วยอารมณ์หรือจะเป็นไปได้หรือว่าอารมณ์ไปสู่ความไม่มีอารมณ์พระอานนท์ก็บอกว่าเป็นไปได้เดรัจฉีก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ท่านก็ยกตัวอย่างว่าเอาอย่างที่ว่าเอ้าสมมติว่าคนอยากจะไปเชตวันเนี่ยคนนั้นความอยากนั้นเป็นความอยากไปฉะนั้นเขาก็ต้องเดินจากทางตรงนี้ไปสู่เชตวันการเดินทางระหว่างตรงนี้ไปถึงเชตวันเนี่ยก็ต้องเดินทางนั้นมีอารมณ์การเดินทางแสดงว่ามีอารมณ์แต่เมื่อไปถึงเชตวันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็หยุดการเดินทางเมื่อการหยุดทางเดินทางเมื่อไหร่การไม่มีอารมณ์ก็เกิดขึ้นแสดงว่าระหว่างที่ไปต้องมีอารมณ์ต้องเดินแต่เมื่อถึงจุดหมายแล้วก็หยุดเดินซะนั่นคือความไม่มีอารมณ์นักบวชนอกศาสนานั้นก็บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันว่าทางนะต้องมีอารมณ์แต่นิพพานไม่มีอารมณ์ขอตอบแค่นี้เนาะจะยาวเกินไปมีคำถามอื่นมีข้อที่ตรงนะครับเขียนมาว่าใครเป็นโสดาบันเราจะรู้ได้อย่างไรครับเราไม่สามารถจะรู้คนอื่นได้แต่คนเจ้าตัวจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงฉะนั้นโยมก็มีทางเดียวว่าเราจะรู้เขาเนี่ยรู้ยากมากมันเป็นเรื่องของเขาใจของเขาโยมก็ทำตัวเรานั้นให้บรรลุโสดาบันกันเลยกันแล้วจะรู้แต่เมื่อเราบรรลุจริงแน่นอนเราต้องรู้แน่นะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนเราทานข้าวจะรู้ได้ไงว่าเราอิ่มยังไงเราก็รู้ว่าเราอิ่มเราไม่อิ่มเราก็รู้เขาตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นหรอก็มีสายมาจากตลับบุรีนะครับโยมมาลีเจริญสุขโยมข้ากับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจากคำถามเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่านิพพานเป็นอารมณ์โยมก็เคยได้ยินมีหลวงพ่อเคยบอกว่าไม่ใช่หลวงพ่อนี้นะเคยได้ยินหลวงพ่อที่อื่นนะเขาบอกว่าให้เอานิพพานเป็นอารมณ์อะค่ะโยมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่โยมขอยืนยันค่ะมีเคยบอกว่าให้เอานิพพานเป็นอารมณ์อ่ะโยมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่โยมขอฝากคำถามแค่นี้นะคะตามนมัสการค่ะคือคำว่านิพพานเป็นอารมณ์กับเอานิพพานเป็นอารมณ์นี่คนละอย่างกันนะความหมายคนละความหมายการที่เราเนี่ยปฏิบัติคนทุกคนที่เราปฏิบัติไปเนี่ยเรามีนิพพานเป็นอารมณ์คือไม่ใช่ว่าเอานิพพานเป็นอารมณ์คือมีเป้าหมายว่าเราจะต้องไปสู่นิพพานฉะนั้นจึงหน่วงเหนี่ยวนิพพานนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ตัวนิพพานจริงๆเนี่ยไม่มีอารมณ์แต่ก่อนที่จะไปถึงนิพพานต้องมีอารมณ์ไงจึงเรียกว่าเอานิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นพระก็พูดกันเยอะทั่วไปอันนั้นก็ธรรมดาก็ถูกต้องอยู่แล้วท่านพูดอย่างนั้นคือเรายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยเราก็เอานิพพานเป็นอารมณ์แต่เวลาไปถึงนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยตัวนิพพานของนิพพานมันไม่มีอารมณ์เขาเรียกว่าอาศัยความอยากก่อนเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วความอยากก็จะหมดไปความอยากนั้นเป็นอารมณ์แต่เมื่อถึงจุดหมายแล้วความอยากหมดไปความอยากนั้นไม่มีก็ไม่มีอารมณ์ฉะนั้นมันเป็นความหมายคนละอย่างกันว่านิพพานคืออารมณ์กับการมีนิพพานเป็นอารมณ์คนละความหมายกันนะก็คำนี้ก็มีการพูดประจำ
ม้แต่มาเองก็เคยพูดเหมือนกันว่าถ้าต้องมีนิพพานเป็นที่หมายเป็นที่ตั้งไว้เป็นที่ปรารถนาหรือเป็นที่หน่วงเหนี่ยวมีอารมณ์ที่เราจะมุ่งไปทางนิพพานแต่ตัวนิพพานจริงๆเนี่ยมันไม่มีต้องเข้าใจว่าตัวเชตวันเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินแต่ก่อนที่จะถึงเชตวันต้องเดินไปก่อนเมื่อถึงเชตวันแล้วเราก็หยุดเดินนั่นก็คือว่ามันมีอารมณ์ผมเข้าใจนะโยมมารีเนาะก็หายหน้าไปนานเหมือนกันนะก็จำได้อยู่ก็คงจะฟังอยู่นะก็เวลาเราก็เหลือไม่มากนะโยมก็มีอะไรก็โทรมาก็แล้วกันเหลือประมาณ 5-6 นาทีช่วงแรกของรายการก็มีอะไรก็โทรได้แต่ถ้ายังไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนการที่เรามีเขาเรียกว่าพุทธองค์ทรงเห็นว่า นิพพานเป็นที่มุ่งหวังเหมือนเกาะที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางสมุทรสาครคนเราเนี่ยเหมือนกับคนลอยคออยู่ในมหาสมุทรอันใหญ่เวิ้งว้างกว้างไกลแล้วก็แขนขาเราหรือมือเท้าเราเนี่ยไม่สามารถจะถึงฝั่งไม่เขาเรียกว่าลอยคออยู่ในมหาสมุทรเนี่ยไม่มีที่เหยียบที่ย่ำเลยเหนื่อยมากแบกว่ายอยู่ในมหาสมุทรฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ลอยคอในมหาสมุทรเนี่ยเห็นฝั่งขึ้นมาหรือเห็นเกาะขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นว่าเกาะนั้นเนี่ยจะช่วยชีวิตเขาเขาก็พยายามตะเกียกตะกายว่านั่นคือเกาะนั่นคือฝั่งที่เราจะหายเหนื่อยในการแหวกว่ายสักทีข้างบนนั้นคงจะมีความสุขเราไม่คงเราทุกข์มากในการแหวกว่ายฉะนั้นเมื่อคนนั้นเห็นฝั่งอยู่ลำไรเขาก็พยายามหน่วงเหนี่ยวที่จะไปว่านั่นเราต้องไปจุดนั้นตรงนั้นเป็นที่มุ่งหวังของเราฉะนั้นนักปฏิบัติก็เหมือนกันว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยเรารู้เลยว่าพิจารณาเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยรู้เลยว่านิพพานอยู่ที่ไหนเห็นฝั่งลำลายอยู่ก็น่วงเหนียวความเป็นนิพพานนั้นเป็นที่พึ่งก็น่วงเหนียวหมายถึงว่าตั้งเข็มทิศในตัวเองไว้ว่าเราจะไปที่ตรงนั้นให้ได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นเกาะเลยมีแต่ว่าทะเลกับจดทะเลกับน้ำกับฟ้านี่จดกันไม่เห็นฝั่งตอนนั้นมืดมนหมดเลยว่าฝั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นแต่เมื่อเรามาพิจารณาสังขารร่างกายมากๆเรารู้สึกเราเห็นฝั่งขึ้นมาอะไรลำไหลถึงแม้ว่าฝั่งนั้นยังไกลอยู่เราก็พยายามตะเกียกตะกายลื่นน่วงเหนียวสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อตัวเองจะเข้าไปสู่สิ่งนั้นให้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์หมายถึงมีเกาะเนี่ยเป็นที่หวังนั่นเองแต่ไม่ถึงเกาะแล้วเราก็ต้องไม่ต้องแหวกว่ายต่อไปอย่างนี้ก็มีสายก็มาเนาะมีสายก็มาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโยมตุลพลเจริญตุกโยม ครับขอนมัสการหลวงพ่อจรัญกับหลวงพ่อพรจรัญนะครับผมเจริญพรคือผมก็ปฏิบัติก็พอรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างครับก็ตอนนี้มีเครื่องสงสัยของจิตกับเจตสิกเนี่ยให้หลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยครับผมขอฟังทางทีวีนะครับผมได้ คือจิตกับเจตสิกเนี่ย จิตก็คือธรรมชาติที่มีเป็นธาตุรู้ของเราก็คือจิตเรานี่ก็คือธาตุรู้เขาเรียกว่าธาตุรู้บ้างวิญญาณธาตุบ้างมโนธาตุบ้างนั่นคือจิตส่วนเจตสิกหรือสัญเจตนาหรือว่าตัวเจตนาเป็นตัวปรุงแต่งของจิตฉะนั้นเจตสิกตัวนี้แปลว่าเครื่องปรุงแต่งของจิตเหมือนกับว่าให้จิตเนี่ยผูกพันด้วยอารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งไปในอารมณ์นั้นๆด้วยตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีฉะนั้นตัวที่ทำให้จิตนี่เคลื่อนตัวหรือว่าขยายความของจิตเนี่ยให้ไปรู้เรื่องราวต่างๆตามอายตนะนั้นเขาเรียกว่าเจตสิกธรรมเจตสิกธรรมนี่คือตัวปรุงแต่งนะเป็นตัวสัญเจตนาเป็นตัวเจตนาเป็นตัวทำให้จิตนี่ขยายความเป็นการผูกพันฉะนั้นจิตเจตสิกจิตก็ส่วนจิตเจตสิกก็คือจิตที่ปรุงแต่งจิตนั้นตัวจิตนั้นก็คือเป็นธรรมชาติธาตุรู้เอาง่ายๆถ้าเราจะอุปมาให้ฟังก็เหมือนกับว่าจิตนั้นเหมือนน้ำแก้วหนึ่งตัวเจตสิกก็เหมือนเราเอาน้ำหวานเทลงไปน้ำแดงอย่างเงี้ยแสดงว่าน้ำแดงกับน้ำเนี่ยปนกันแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นน้ำที่ยังใสอยู่ที่ยังไม่ปนกันการที่อยู่น้ำแก้วนั้นยังไม่ปนเนี่ยเขาเรียกว่าจิตซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งถ้าเมื่อเราเติมน้ำแดงเข้าไปในแก้วนั้นเนี่ยน้ำแดงกับน้ำเริ่มผสมกันกลายเป็นน้ำแดงแล้วเมื่อเป็นน้ำแดงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกเข้าใจไหมเจตสิกก็คือเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเจตสิกแต่ยังไม่ผสมก็เรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เขาย่อกันมาอันนี้คงก็เข้าใจเนาะ
ก็แปลให้ฟังว่าเจตสิกธรรมตัวนี้เนี่ยเราจะต้องทำลายออกไปเพราะว่ามันเป็นมลทินของจิตเป็นมลทินของจิตก็คือจิตเราไม่ว่างมันวุ่นวายกับเจตสิกธรรมและเจตสิกธรรมตัวนี้เป็นตัวกิเลสนั่นเองนะเป็นตัวกิเลสที่ว่าปรุงแต่งตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ก็เพราะตัวนี้ฉะนั้นตัวจิตอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ไปปลอมปนจิตนั้นอีกอย่างนะถ้าปลอมปนแล้วก็เรียกว่าเจตสิกซึ่งทำให้เราเนี่ยได้ก็เรียกว่ามาดับทุกข์กันก็คือดับเจตสิกธรรมหรือว่าตัวเจตนาหรือตัวสัญเจตนาอันเดียวกันเจตนาก็คือตัวปรุงแต่งตัวเจตนาก็คือตัวปรุงแต่งนั่นแหละก็เรียกได้หลายคำนะเจตสิกเจตนาสัญเจตนาอย่างเงี้ยตัวจงใจตัวจงใจสัญเจตนาว่าตัวปรุงแต่งตัวที่จงใจในการปรุงแต่งของจิตเป็นตัวเจตสิกวันนี้ก็ช่วงแรกของรายการของเราก็หมดกันธรรมสว่างใจช่วงแรกก็ขอเบรกไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็มาเจอช่วงในเทือกที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02 สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ถึง26สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 น.พิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปร่งทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1160พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยาโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะให้ยังสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์024-961-163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024-961-160หรือจะผ่าน SMS เข้ามาคือ422-106-422-1080รายการครั้งละ3บาทนี่หมดครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะยังไม่โทรก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนก็ทำไมว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีการมาเห็นตัวเองทั้งที่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอไม่พอก็คือว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยนิ่งแต่ออกมาเนี่ยก็จิตเราก็จะไม่นิ่งแล้วฉะนั้นจิตเราไม่นิ่งเนี่ยปัญหาคือการแก้ไม่จบแก้ไม่ตกนิ่งตอนเข้าแต่ตอนออกมายังไงก็บังคับจิตบังคับบัญชาจิตไม่อยู่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยการแก้ปัญหาก็ยังไม่จบถือว่าจิตใจของเราเนี่ยยังไม่เขาเรียกว่ายังผูกพันโลกอยู่ยังไปสู่โลกอยู่เนี่ยเราก็ไม่ยอมว่านิ่งตอนเข้าแต่ตอนออกมาไม่นิ่งเนี่ยเราจะทำยังไงว่าเราจะได้นิ่งทั้งสองเข้าก็นิ่งออกมาก็นิ่งการไปของจิตเราไม่มีเราก็คงไม่ทุกข์อะไรทีนี้เบื้องลึกของการที่อยู่เบื้องหลังในสิ่งนี้เหล่านี้ก็คือว่าทุกคนมีการเขาเรียกว่ามีความรักในตัวเอง
ขาเรียกว่าฉันทราคะทุกคนเกิดมาเนี่ยตัวเองมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องมาเขาเรียกว่ามีใจรักมีใจยินดีตัวเองทุกคนเขาเรียกว่ารักความรักอื่นความรักตนเนี่ยยิ่งกว่าสิ่งใดรักอื่นเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนทีนี้ความรักอันนี้เนี่ยทั้งจิตเองก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตัวเองแต่ก็รักเหมือนกับว่ารักในสิ่งที่ยังไม่เห็นก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องเอาจิตไปเห็นว่าเรารักตรงไหนมันร่างกายนี่เรารักตรงไหนเรายินดีร่างกายยินดีตรงไหนซึ่งเป็นทำเป็นอุบายที่ทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราเนี่ยรักตัวเองเมื่อรักตัวเองก็รักสิ่งที่รอบตัวรักลูกหลานบ้านช่องสามีภรรยารักไปทุกอย่างความรักนั้นเป็นอุปทานเป็นอุปธิเป็นกิเลสของคนพูดง่ายๆคือรักเรากว่ารักทุกอย่างในโลกและรักทุกอย่างจิตเราก็ผูกพันไปทุกอย่างทำให้เกิดอารมณ์มากมายในจิตเราทีนี้จิตเราเนี่ยอารมณ์มากมายเหล่านั้นเป็นเจตสิกธรรมหรือเป็นตัวกิเลสอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นเราจะต้องทำลายให้หมดเลยว่าไม่ควรที่จะมีการผูกพันอะไรพุทธองค์ก็สอนว่าถ้าอย่างนั้นเราจงเอาจิตไปดูตัวเราแล้วก็จัดฉันทราคะในนั้นซะว่าเราเนี่ยไม่น่าจะยินดีอะไรในตัวเราก็เป็นที่มาของการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเราอีกทีหนึ่งจึงทำให้เกิดการพิจารณาตัวขึ้นมาด้วยเหตุผลอันนี้ว่าเราจะต้องเห็นตัวเองทั้งที่เราเข้าใจตัวเองมาแล้วว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32ไม่เที่ยงแต่การเข้าใจนั้นใช่ว่าจิตมันยังไม่เห็นมันยังไม่จบใช่ว่าจิตเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เมื่อเราไปเห็นครั้งแรกเนี่ยถึงกับร้องไห้อย่างที่หลายคนร้องไห้มันว่าเราไม่มีอะไรแล้วเราไม่มีอะไรแล้วหมดทุกอย่างแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะการไม่มีในเราในด้านนี้เลยว่าเราไม่มีอะไรที่น่ายินดีเลยเรายินดีร่างนี้มาทั้งที่ไม่เห็นกันแต่ก็ยินดีแต่บัดนี้เราเริ่มจะเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายอย่างที่หลายคนที่ใช้อุบายว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเราก็นึกถึงจำได้แล้วเราก็เอานึกถึงตัวเองนะเหมือนคนตายนั้นอย่างเช่นโยมบางคนเอาหนูเอามานึกยังเป็นได้เลยได้หมดโยมได้หมดเลยทุกอย่างสมัยก่อนเนี่ยพระภิกษุเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าเห็นใบไม้ร่วงมาเนี่ยยังเอาใบไม้มาเป็นอารมณ์เลยว่าคนเราถึงวันหนึ่งก็ต้องร่วงอย่างเหมือนใบไม้ที่ร่วงนี่เองใบไม้แก่ก็ร่วงได้ใบไม้อ่อนก็ร่วงได้เราก็ต้องมีความตายก็น้อมจิตมาพิจารณาถึงความตายในตัวเองก็คืออาศัยใบไม้นั้นแล้วแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยแล้วแต่ใครจะเอาอะไรมาเป็นอุบายอันนี้ก็เรียกว่าอุบายของการพิจารณาตัวก็เอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนก็มีสายมาจากสมุทรสงครามนะครับโยมสุภลักษณ์เจริญสุขโยมนักวิชาการอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเจริญอยากจะถามว่าเมื่อวานนี้ฉันโทรไปทีแล้วนะฮะว่าไอ้การที่มันนอนไม่หลับเนี่ยต้องทานอาศัยยานอนหลับอยู่เรื่อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูตัวเองดิฉันก็ไม่รู้จะดูตัวเองจะดูยังไงอะคะจะดูแบบไหนอะฮะก็อย่างที่เคยพูดว่าเราดูตัวเองดูไม่ออกหรอกดูไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นก็แล้วกันแต่ทีนี้เราจะดูได้ก็คือต้องหาอุบายเช่นว่าเราเคยเห็นไหมว่าคนอื่นนะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอะไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงไปเราไปเห็นโรงพยาบาลมีภาพในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราก็เลยมานึกถึงเรานะตับเราตรงนี้นะไตเราตรงนี้นะไส้ตรงนี้นึกตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรนั่นเขาเรียกว่าเห็นอย่างนั้นเนี่ยสมมติเอาก่อนสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไปหาหมอแล้วก็หมอก็ผ่าตัดเราแหวกอกเราควักไส้ควักพุงเราออกมาซ่อมอะไรทำนองนั้นเราก็สมมติเอาฉะนั้นโยมซ้ำอย่างเงี้ยสมมติว่าเอามีดกรีดนะตามท้องเราเนี่ยดูได้ตับตรงไหนไส้ไตตับไตไส้พุงตรงไหนเราเอาอุบายเหล่านี้เนี่ยมาพิจารณาตัวแบบนั้นนั่นแหละเห็นแบบนั้นเนี่ยแล้วโยมจะนอนหลับทันทีเลยนะดูหมายความว่าดูมองได้หมดเลยตัวเราต้องหัวเท้าโยมจะเอาไหนก่อนได้หมดเลยบางคนเอากระดูกดูแล้วต้องจ่อให้นิ่งเลยหรือเปล่าไม่ต้องจ่อให้นิ่งเพียงแต่ว่าให้จิตในคิดไปด้วยมองไปด้วยคิดไปด้วยมองไปด้วยคิดอยู่ในตัวเราว่าเนี่ยดูที่เนี่ยเราไม่มีอะไรนะเอาดูตับที่เอาเราเลื่อนไปไส้ดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูอะไรไป
ให้เลื่อนไปให้คุยไม่ชวนไม่ควรนิ่งอย่างเดียวให้จิตเคลื่อนที่ไปมองไปมองมาเนี่ยก็รู้สึกว่าร่างเราจริงๆนี่แหละเอาร่างเดียวไม่เอาร่างของเราอีกร่างนึงอยู่ข้างหน้าไม่เอาเอาตัวของเราเนี่ยค่ะเอาตัวของเราแท้ๆเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตเราถ้าทำอย่างนั้นโยมก็จะเห็นก็จะนอนหลับนะนอนหลับได้แน่นอนโยมถ้าทำอย่างนี้โยมหลับแน่เพราะว่าจิตมันสงบโยมดูแล้วต้องเคลื่อนไปเคลื่อนแล้วหมายความว่าเอาจิตเคลื่อนหรือว่าเอาตาเคลื่อนไงคือเอาจิตเคลื่อนไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ตามตัวเราเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยการเคลื่อนนั่นแหละมันจะทำยิ่งคิดเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันจะมาตามทีหลังความสงบเนี่ยแต่ที่แรกเราก็คิดไปก่อนเขาเรียกพิจารณานั่นเองนะทำอย่างนั้นเลยนะขอบพระคุณมากค่ะสาธุนะสาธุ คือเราจะเห็นตัวเองทันทีนั้นเห็นไม่ได้เราต้องใช้อุบายแล้วอุบายเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องหามาแล้วก็อุบายต่างๆที่เราหามาเนี่ยแล้วแต่ใครจะหยิบเอามาตรงไหนอย่างคนบางคนเอาหนูมาเป็นอุบายก็ยังได้นะอยู่ที่เราหาอุบายฉะนั้นเราก็หาอุบายแต่ว่าตมาก็มีหนังสืออสุภะหนังสือตจปัญจกกรรมฐานที่แจกไปและหลวงตาเองก็มีหนังสือกายคตาสติก็มาเป็นอุบายได้หมดนะสมัยนี้หาง่ายนะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปหาที่ป่าช้านะพิสูจน์ทั้งหลายต้องไปป่าช้าไปดูแล้วก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นแล้วจิตมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองทีหลังทีแรกก็ไม่มีสมาธินะทำไปเดี๋ยวสมาธิก็จะมากขึ้นนิ่งตลอดเลยจิตจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองอันนี้เราเห็นอย่างนี้แหละเห็นด้วยอุบายต้องหาอุบายก่อนหรือบางคนไม่ชอบหาอุบายจะทำยังไงเอาเป็นว่าเราลูบเอามือลูบตัวไปด้วยเนี่ยลูบก็นึกไปนี่นะผิวหนังของเรานั่นนี่แขนเรานั่นนี่ขาเรานะนึกไปนึกไปนึกลูบไปนึกไปลูบไปก็นึกไปอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ไม่มีในหลักสูตรนั้นแต่มันเป็นเทคนิคอันหนึ่งนะทำอย่างนี้ก็ได้ขอว่าทำยังไงจิตเราจะอยู่กับตัวเราให้ได้ให้เห็นตัวเองไว้ทำอย่างนั้นได้หมดนะต่อไปไม่ต้องลูบหรอกเห็นตัวเองแจ้งไปหมดค่อยๆแจ้งค่อยๆชัดแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการเบื่อหน่ายและสลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายรอบตัวเราเบื่อหน่ายรอบตัวเราก็เบื่อทุกอย่างในโลกเบื่อทุกอย่างในโลกจิตเราก็หดเข้ามาจิตเราก็ไม่รับไอ้สิ่งเหล่านั้นมาไว้จิตเราก็หลุดพ้นได้ฉะนั้นเมื่อรักก็คว้าเข้ามาเมื่อเบื่อก็ผลักไสออกไปแบบนั้นแหละเมื่อเรารักตัวเองเนี่ยเราก็คว้าสิ่งนั้นมาสิ่งนี้มารักมาหมดเลยแต่เมื่อเราเบื่อตัวเองเราก็ผลักไสสิ่งนั้นออกไปเรื่อยๆจนกว่าเราไม่ผลักไม่ยึดอะไรเลยในโลกอันนี้มันเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วว่าเราทำไปก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากสระบุรีนะครับโยมนวรัตน์เจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรอยากขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าความโกรธของโยมมันไม่ลดลงเลยค่ะหลวงพ่อโยมปฏิบัติยังไงอ่ะปฏิบัติธรรมของโยมเนี่ยตอนนี้ทำตามที่หลวงพ่อจรัญแนะนำนะคะอ๋อพิจารณากายเป็นอสุภะใช่ไหมใช่ค่ะค่ะ ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมที่สุดความโกรธมันจะเพิ่มขึ้นไม่นี่ถ้าเป็นความโกรธกับคนอื่นก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่นี่เป็นความโกรธที่แม่กับน้องทำให้โกรธเนี่ยมันพูดตรงที่ว่าเราทำไมจะต้องเกิดความโกรธโทสะนี่คือแม่เดี๋ยวมันจะเป็นแบบเครียดตรงนี้นะคะอยากจะขอคำแนะนำจากได้แนะนำว่าจะรับความโกรธตรงนี้ได้อย่างไรขอฟังทางวิทยุนะคะนมัสการสาธุคือถ้าปฏิบัติตามตมาที่จะสอนไปเนี่ยมีบ้างนะตอนแรกเนี่ยคือเหมือนกับว่ายิ่งทำเนี่ยเหมือนกับว่ายิ่งโกรธกิเลสทุกตัวเหมือนรุนแรงขึ้นกิเลสทุกตัวเหมือนกับว่าเขาแรงกว่าตอนที่เราไม่ได้ทำบางครั้งเนี่ยนักปฏิบัติก็มองว่าเป็นเพราะสาเหตุที่การพิจารณาตัวหรือเปล่าความจริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติของเรามาถูกทางแล้วทำไมบอกว่าถูกทางทำไมว่าทำแล้วเนี่ยมีแต่ขึ้นเขาจะขึ้นอยู่ระดับหนึ่งระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองต่อไปเขาจะไม่ขึ้นแล้ว
เขาจะมีช่วงแรกๆของการทำเหมือนกับว่าอุปมาว่าเรายิ่งทำเนี่ยเหมือนกับว่าความรุนแรงของกิเลสเราจะมากขึ้นอุปมาเหมือนว่า เราเคยเห็นรังผึ้งรังแตนเนี่ยถ้าเราเดินผ่านเนี่ยถ้าเขายังเกาะรังอยู่เนี่ยเราเดินผ่านใกล้ๆก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ใกล้มากๆนะก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังเฉยๆแต่ตอนนี้เนี่ยผึ้งตัวนั้นน่ะผึ้งรังผึ้งหรือรังแตนน่ะเราเหมือนเอาไม้ไปแย่เอาไม้ไปแย่ไปกวนเขาก็เลยแตกหือเดินผ่านใกล้ไม่ได้เลยความจริงแต่ก่อนที่เราผ่านใกล้มันก็เท่าเดิมนั่นแหละตอนนี้เราเดินใกล้ไม่ได้ก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่เขาแตกหลังตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากิเลสต่างๆที่นอนอยู่ในก้นบึ้งในจิตเราเนี่ยเริ่มต่อต้านในการทำของเรามันดูเหมือนมากอุปมาเหมือนอย่างหนึ่งก็คือน้ำในแก้วหนึ่งเนี่ยตะกอนมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ก่อนมันนอนก้นอยู่แต่ตอนนี้เราไปเล่นน้ำหรือไปทำน้ำกับเพื่อนมันเหมือนกับว่าตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาการฟุ้งของตะกอนนั้นใช่ว่ามันจะมากมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่มันฟุ้งกับมันนอนอยู่มันต่างกันตรงนั้นฉะนั้นกิเลสต่างๆที่เรามาพิจารณาตัวเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมาทำให้เหมือนกับว่ากิเลสเราเยอะกว่าเดิมแต่ความจริงไม่เยอะเท่าเดิมแต่เมื่อก่อนไม่ออกอาการมันเหมือนเชื้อโรคหลบในอยู่แต่ตอนนี้เรามาพิจารณาเหมือนเราไปคุ้ยเขี่ยหรือมันไปแย่รังแตนรังผึ้งหรือว่าเราทำให้น้ำกระเพื่อมทำให้เหมือนกับว่ามันมากความจริงไม่ได้มากมันเป็นอาการระดับต้นๆไม่นานนักโยมก็ทำไปเรื่อยเดี๋ยวโยมจะเปลี่ยนไปการรุนแรงของจิตครั้งนี้เนี่ยยอมรับว่ามีจริงแต่มันจะรุนแรงแค่ครั้งเดียวครั้งนี้เท่านั้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะลดระดับความรุนแรงลงแล้วจะไม่มีการรุนแรงได้อีกเลยเขาเรียกว่าการรุนแรงครั้งนี้เป็นการรุนแรงครั้งสุดท้ายที่เขามาต่อต้านในการทำของเราเหมือนกับเชื้อโรคเนี่ยมาต่อสู้ยาแต่ยาเราก็ให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆตอนนี้สุดท้ายเนี่ยยาก็จะปราบกิเลสเหล่านั้นอยู่เหมือนกับว่าเชื้อโรคมันจะกำลังต่อต้านยาอยู่แต่เราก็อย่าหยุดยาก็แล้วกันต่อไปยาเรามากขึ้นมากขึ้นเชื้อโรคก็ต้านทานไม่ไหวก็เขาจะแรงอยู่ครั้งเดียวฉะนั้นเป็นได้โยมเป็นได้นะมีได้ตรงนี้ยอมรับว่ามีนะมีได้ว่าตอนที่ทำไปเป็นเรื่อยๆจะแรงแต่เราอย่าออกทางกายวาจาขอให้แรงอยู่ที่ใจต่อไปเราพิจารณาตัวเองสภาพมากขึ้น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 โยมไปถึงจุดหนึ่งที่มันแรงถึงที่สุดแล้วมันจะเบาละตอนนี้จะมีแต่ขาลงอย่างเดียวไม่มีขาขึ้นตอนนี้มันกำลังขาขึ้นอยู่เนาะมันก็มีบ้างนะโยมฉะนั้นเรามาถูกทางแล้วโยมถือว่าเราไม่ผิดแต่เพียงแต่กิเลสของเราที่นอนก้นบึ้งมันต่อสู้เราตอนนี้ออกมาต่อสู้เมื่อก่อนเนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยเราทำพิจารณาร่างกายเนี่ย เหมือนกับว่าเราไปแย่รังผึ้งรังแตนรังผึ้งรังแตนตัวนั้นน่ะเขาก็ส่งสมุนหรือส่งบริวารของเขาไปต่อต้านเราอ่ะไปสัก10ตัวหน่อยไปทำร้ายคนที่ต่อคนที่ทำร้ายมาแย่รังเนี่ยให้ไปทำร้ายหน่อยต่อมา10ตัวนั้นก็ยังไม่พอเขาก็ปล่อยมาอีก20 30 40 50อย่างเงี้ยมันก็เหมือนก็ปล่อยมามากๆเพื่อจะต่อต้านเราเพื่อไม่ให้ทำรังทำร้ายรังเขาอยู่ในรังมานานแล้วเนี่ยเรากำลังจะไปลื้อฟื้นหลังเขาจะไปทำลายพลังเขาเนี่ยเขาต้องต่อสู้แน่นอนฉะนั้นการที่เราดูเหมือนกิเลสเราจะแรงขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติโยมอย่าท้อถอยหรือว่าโยมอย่าเข้าใจว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าเราถูกแน่นอนแต่ว่าอดใจรอไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆให้หนักไปเรื่อยๆการขึ้นครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่แรงและจะมีขาลงต่อไปเรื่อยๆขอให้โยมแจ้งตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้สึกเรามาถูกทางแล้วโยมนะเอาให้กำลังใจนะยังไงก็ทำไปเรื่อยๆนะก็ถามมาเป็นระยะก็แล้วกันมีสายตัวค้างไม่มีครับไม่มีนะ ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะก็โยมก็โทรศัพท์มาได้นะก็ถ้ายังไม่มีก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆว่าการที่เรามาพิจารณาร่างกายก็บอกสาเหตุแล้วว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยเราไม่เห็นตัวเองแล้วก็ยึดมั่นตัวเราว่าเป็นตัวตน
แล้วก็รักตัวเองรักตัวเองทำให้เรารักทุกอย่างรอบตัวเราความรักนั้นเนี่ยเป็นอุปธินะพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่อุปธิอุปธิกับอุปทานอันเดียวกันนะอุปธิอุปทานก็คือความยึดมั่นยึดมั่นเรายึดมั่นลูกของเราหลานของเราสามีภรรยาทรัพย์สมบัติต่างๆกลายเป็นว่ายึดมั่นตัวเราอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่มาของความยึดมั่นทั้งหมดความรักทั้งตัวเราเนี่ยเป็นที่มาของความรักยินดีทั้งหมดความรักนั้นเขาเรียกว่าฉันทราคะฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อให้เราให้จิตเรายอมรับว่าเรารักเราตรงไหนรักอะไรบ้างรับตับรับไตรับไส้รับพุงรักตรงไหนคนมาเห็นแรกๆถึงกับร้องไห้ว่าโอ้เราไม่มีที่รักอะไรเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลเราหมดแล้วหมดความหวังที่เคยตัวเองเคยคาดหวังไว้ว่านั่งโน้นอย่างนี้ไม่มีแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสังเวชนั่นก็เบิร์นสายเข้ามานะมีสายเข้ามาจากสมุทรสาครครับเจริญสุขครับการพูดได้ทั้งสองลูกเจ้ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อเจ้าคะอันนี้ก็ทำตามที่พระคุณเจ้าได้บอกว่าให้ทำอะไรทำตามหมดนะคะทีนี้ก็มาพิจารณาตรงแขนเพราะแขนมันจะปวดมากก็เราพิจารณาไปเรื่อย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 รู้สึกว่าก็จะร้องไห้มากมายเลยไม่รู้ว่าทำเวรทำกรรมอะไรกับจุดตรงแขนไอ้ส่วนเองลูกพิจารณาไปก็จะเป็นอย่างที่เคยเล่าว่ามีตัวออกมาอะไรเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะเล่าตรงนี้มันเหมือนที่ว่าบางคนเขาฟังแล้วไม่เข้าใจเขาก็ว่าเพ้อเจ้อไปทีนี้มันไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีก็จะพูดให้ใครฟังแล้วพี่น้องยังพูดไม่ได้เลยเหมือนมันอึดอัดเหมือนจะเล่าบอกใครก็ไม่ได้อ่ะก็ถามว่ายังไงคือถามว่าพิจารณาแขนแล้วปวดแขนมากเลยแล้วก็เลยรู้สึกมันจะร้องไห้มากมายตรงนี้ก็ตอนนึงนะคะร้องไห้กับปวดแขนนี่คนละกรณีกันเนาะคือพิจารณาแขนนะคะว่าปวดแขนนะคะแล้วทีนี้พิจารณาไปพิจารณามาแล้วนี่รู้สึกว่าจะร้องไห้ไปมากมากเลยไม่รู้จะร้องไปเพื่ออะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้เสียใจหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่พิจารณาไปแล้วก็จะร้องไห้พิจารณาส่วนอื่นร้องไห้ไหมไม่ค่ะจำเพาะแขนก็เป็นเรื่องแปลกแขนที่ปวดมากๆ แขนกับมือกับเบ้าตาอะไรประมาณนี้นะคะคือความจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตัวบุคคลนะไม่ใช่เป็นลักษณะของสูตรของการปฏิบัติถ้าเป็นเพราะสูตรหรือหลักสูตรของการปฏิบัติเนี่ยรวมทุกคนต้องปวดแขนเหมือนเราหมดทุกคนเลยเขาไม่ได้ปวดแสดงว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลเพราะเป็นรายตัวรายบุคคลเท่านั้นเองแสดงว่าเรามีกรรมมีวิบากเรื่องแขนเรื่องอะไรต่างๆมีอยู่ฉะนั้นเราก็ปวดไม่ปวดเราก็ต้องมองไปถ้าเราเห็นตัวเองอาตมาคิดว่าเราทำไปมากๆคิดว่าทุกอย่างจะขี้คายไปตามที่ดีมันจะเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นแบบเมื่อทำทุกเนี้ยผู้คนต้องเป็นเหมือนเราไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเรานะเราอาจจะมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นจึงอาการออกมาอย่างนี้แต่ยังไงเราก็ยืนหยัดการปฏิบัติของเราให้มากตมาเชื่อเหลือเกินว่าการปฏิบัติของเรานั้นคิดว่าจะขี้คายสถานการณ์ทุกอย่างไปทางที่ดีได้ในอนาคตได้นะลองทำดูเนาะอาจจะเป็นบุคคลโยมอาจจะมีโยมก็อย่างที่บอกว่ามีตัวอะไรดิ้นมันก็ยังโยมก็แปลกกับคนอื่นอยู่แล้วมันก็แปลกจากคนอื่นอยู่แล้วแสดงว่าอะไรอยู่ในตัวเราอยู่ในแขนเรานั้นมีอยู่อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในแขนเราก็ได้นะก็เราทำพิจารณาไปเดี๋ยวเขาคงจะขี้ขายไปขอบพระคุณมากนะคะไม่รู้จะถามอะไรอีกนะคะแต่ก็ดีใจที่ท่านมานะคะก็ดูช่องนั้นอ่ะมันที่เปิดไปประมาณตีสามพิจารณากายเสร็จแล้วก็เปิดไปก็ไปเจอพระคุณเจ้าอยู่อีกช่องนึงก็ดูไปยันจบอะค่ะแล้วก็พิจารณากายต่อขอบคุณมากเลยค่ะสาธุนะให้กำลังใจเนาะต่อสู้ต่อไปเนาะเชื่อว่าทุกอย่างคงที่ขายไปทางที่ดีเนาะคนเราก็ทุกข์นะทุกข์มากทุกข์กับร่างกายที่เราจะต้องมาแบกหามหรือมาทุกข์กับความเป็นของไม่เที่ยงคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นตัวเองเนี่ยมันปลงได้จะเป็นจะตายเนี่ยไม่ค่อยจะทุกข์จะทานถือว่าเราเกิดมาในที่สุดเราก็ต้องตาย
แต่ยังไงการเห็นแจ้งตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีเพราะการเห็นแจ้งนี่จะบ่งบอกถึงว่าความมั่นคงของจิตอยู่ตรงนั้นถ้าเราเห็นแจ้งตัวเองชัดเท่าไหร่จิตจะมีสมาธิมากเท่านั้นสมาธิตัวนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเห็นแจ้งตัวเห็นแจ้งเนี่ยทั้งเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งญาณทัศนะซึ่งจะเป็นตัวพร้อมสับความมั่นคงของจิตเนี่ยอยู่ที่การเห็นชัดเห็นแจ้งชัดเท่าไหร่ความมั่นคงของจิตก็สูงเท่านั้นชัดที่สุดจิตของเราจะไม่หวั่นไหวเลยมั่นคงที่สุดถึงความหลุดพ้นได้ก็คือจิตไม่แกว่งไกวไม่เลื่อนไหลไปไหนได้ง่ายแต่ชัดน้อยก็ยังไหลอยู่ก็ทำต่อไปก็แล้วกันก็มีสายอื่นเข้ามาอยู่มีตาเข้ามาจากสุโขทัยนะครับโยมโอเจริญสุขโยมกับนมัสการครับหลวงพ่อครับทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรครับหลวงพ่อครับคือผมก็พิจารณาผมคนเล็บฟันหนังนะครับคือแต่ผมจะถนัดเล็บฮะเวลามันเห็นชัดแล้วมันก็จะกลุ่มเหมือนที่หลวงพ่อบอกเลยมันจะนิ่งมาที่จะเกิดเลยฮะแต่คราวนี้ผมต้องไปยังไงต่อฮะคือมันคอยแต่จะกลับมาดูลมหายใจฮะพอมันนิ่งแล้วฮะคือนี้เราอยากจะรู้ว่าเราจะทำต่อคือแบบพิจารณายังไงต่อดีครับตอนนี้นะโยมต้องวางลมหายใจไว้ก่อนเพราะว่าลมหายใจเนี่ยความจริงถ้าคนเป็นเนี่ยจะดีมากเลยแต่คนยังไม่ถนัดนักเนี่ยอยากจะมาอยากจะให้เลี่ยงลมหายใจก่อนให้เอาเล็บไปก่อนแล้วก็เล็บเนี่ยค่อยๆขยายมาเป็นนิ้วเป็นมือเป็นแขนเป็นอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยให้มันครบทั้งล่างเลยอย่างเงี้ยครับค่อยๆเอาตรงไหนได้เอาตรงนั้นก่อนแล้วก็นานๆก็ขยายเข้ามาขยายเข้ามาขยึกเข้ามาลึกเข้ามาจนทั่วล่างเลยอย่างนี้มากกว่าลมหายใจยังไม่ต้องใส่ใจตอนนี้ถ้าเราเห็นแจ้งชัดอยู่ระดับหนึ่งทั้งทั่วล่างแล้วเนี่ยลมหายใจเข้าไปช่วยทีหลังได้ตอนนี้ถ้าเราเอาลมหายใจเข้าไปช่วยเนี่ยโยมจะนิ่งเข้าไปในฌานมากกว่าเนี่ยไม่อยากให้นิ่งตรงนั้นคือเราพิจารณาคืออนุโลมปฏิโลมไปย้อนไปย้อนมาอย่างนี้แหละผมบ้างเล็บบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อย้อนก็ได้ไม่ย้อนก็ได้อยู่ที่ความสามารถของเราย้อนก็ไม่ผิดไม่ย้อนก็ไม่ผิดอยู่ที่เดิมก็ไม่ผิดจะไปทั่วร่างก็ไม่ผิดถือว่าถนัดอย่างใดเอาอย่างนั้นขอให้อยู่ในขอบเขตของการพิจารณากายเป็นนวลว่าใช้ได้หมดครับหลวงพ่อหมายถึงถ้าผมถนัดพิจารณาเล็บแล้วมันเห็นชัดให้เกิดก็คือให้ผมพิจารณาอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับได้อยู่อย่างนั้นเรื่อยๆแต่ว่าต่อไปเนี่ยคือจุดหมายของการพิจารณาตัวเราต้องเห็นทั้งล่างไงแต่ตอนนี้เราเอาทั้งล่างไม่ได้เราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนมันเป็นก็ว่าเหมือนเราไปจุดเหมือนกับว่าเรากวาดใบไม้เนี่ยเราไปกองไว้เนี่ยเราจะจุดไฟเนี่ยเราต้องจุดทั้งกองแต่เราไม่จุดทั้งกองทีเดียวเราจุดที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไหม้ทั้งกองเองแต่ทีนี้เหมือนกับว่าตอนนี้เราต้องการให้จิตเราเห็นทั้งล่างแต่เราเห็นทั้งล่างไม่ได้ทีเดียวเราเห็นเอาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งก็คือเล็บตอนนี้ถนัดที่เล็บเอาเล็บไปก่อนแต่ต่อมาเนี่ยเล็บเนี่ยจะขยายขึ้นไปขยายจนทั่วล่างฉะนั้นนโยบายของเราคือเห็นทั้งล่างแต่ตอนนี้กำลังของเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนแล้วการจะข้ามเวทนาครับหลวงพ่อผมจะนั่งได้ประมาณอย่างเก่งก็ประมาณ50นาทีคือมันจะปวดขามากเลยครับหลวงพ่อมีเวทนาตัวนี้เวทนาตัวนี้เราไม่ได้ใส่ใจเพราะการนั่งของเราเนี่ยการทำอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นนั่งโยมจะลุกเดินก็ได้เปลี่ยนยาบทไปเลยก็ได้เพราะการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำสมาธิถ้าทำสมาธิเขาต้องทนความเจ็บปวดต้องข้ามเวทนาตรงนั้นอันนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่กรณีพิจารณาตัวนี้ไม่จำเป็นเวทนาในเวทนาในสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ใช่เวทนาตัวนี้ตัวเดียวเวทนาคือในสติปัฏฐานสี่เขาเรียกว่าเวทนาที่ติตาของเราเนี่ยอาศัยรูปหูอาศัยเสียงจมูกได้กลิ่นมันเป็นเวทนาทางข้างนอกด้วยแล้วก็เวทนาทางใจด้วยเวทนาทางกายด้วยเวทนาทั้งอิงอามิตรด้วยไม่อิงอามิตรด้วยมันเป็นเวทนาอย่างนั้นฉะนั้นความเจ็บปวดตรงนี้โยมไม่ต้องใส่ใจมากไม่ต้องใส่ใจมากลุกได้ก็ลุกถ้าลุกไม่ได้ก็ทนไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่มีเหมือนว่า
ไม่มีกติกาเหมือนเรานั่งสมาธิว่าต้องทนนะต้องข้ามนะอย่างนั้นอันนั้นอีกอย่างนึงตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในกรณีนั้นไม่อยู่ในแบบการฝึกแบบนั้นไม่จําเป็นอะไรแล้วแต่เราสมัครใจก็แล้วก็ตรงนั้นนะเราจะเปลี่ยนก็ได้แต่ควรจะหนักเดินมากกว่านะตมาว่าควรจะหนักเดินเพราะทําอย่างนี้จะเดินจะดีถ้านั่งมากเนี่ยจิตมันก็จะรวมนะรวมเป็นสมาธิแล้วก็เวลารวมแล้วที่ตัวเรามันก็จะหายไปมันไม่เห็นมันมีแต่ว่างหนักเดินดีกว่าลองหัดเดินให้มากๆก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับนมัสการครับสาธุนะสาธุไอ้นาคะนี่มีไหมมีตลาคะเนาะชุมนุมนาคะมีไหมไม่มีนะชุมนุมนาคะปฏิโอเคนะบอกอาจารย์ชุมนุมนาคะปฏิบมันเป็นราคะหรือเปล่าก็น่าจะเป็นเรื่องของเหมือนชมนุมเทวดาทำนองนั้นนะนาคะมันก็เหมือนนาคนะแต่ว่าศัพท์นี้ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าอาจจะเป็นศัพท์เฉพาะาการทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าวันชุมนุมนาคะปฏิบคืออะไรครับความจริงพูดตรงๆนะยังไม่คุ้นหูอาจจะมาที่ไหนที่หนึ่งก็ขออภัยนะบอกว่าขออภัยในคำถามนี้ว่าไม่เคยผ่านไม่เคยผ่านตานะก็ไม่ขอตอบนะว่าวันนาคปฏิบน่าจะเป็นเรื่องของชุมนุมเทวดามีสายเข้ามาจากนครราชสีมาครับโยมแหม่มอาจารย์ตุกโยมนมัสการค่ะอาจารย์สองลูกค่ะก็เจริญพรโยมแหม่มนะค่ะพระอาจารย์โยมค่ะเจริญพรจำได้ค่ะโยมจะถามเรื่องการปฏิบัตินะคะเพราะว่านานและไม่ได้โทรมาเลี้ยงหลานค่ะแต่ตอนนี้นะคะโยมมีความรู้สึกตอนนี้โยมเข้าสมาธิได้ง่ายค่ะเพราะโยมไม่ได้สวดมนต์เหมือนแต่ก่อนมากๆแล้วโยมได้รัตนาสิบหนึ่งทีบางครั้งก็เข้าแบบบางครั้งทำทุกที่อ่ะเลี้ยงหลานบ้างไงก็นั่งดูลมหายใจสติกระฐานสี่แล้วก็เอาจิตไว้ในกายค่ะพระอาจารย์ครับรู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกนั่งสมาธิได้เร็วแล้วทุกวันได้เห็นปัจจุบันเลยค่ะจากที่ว่าอุบายแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหมดแล้วค่ะนั่งก็เห็นทั้งตัวเลยค่ะจากแต่ก่อนเห็นกระดูกเห็นร่างกายเห็นตั้งแต่เห็นแบบ32วิ่งอยู่ใน32ร่างกายทุกวันได้เห็นรูปหมดเลยค่ะเห็นร่างกายเหมือนหลับตาก็เห็นเลยค่ะความชำนาญก็หล่อมากขึ้นค่ะทีนี้ก็นั่งสมาธิบางทีบางครั้งตื่นมาดึกๆก็นั่งค่ะพระอาจารย์มีอยู่ครั้งนึงโยมนั่งนะคะมันนั่งแล้วจิตมันเหมือนกับมันมีความรู้สึกว่าจิตลมหายใจนะคะมันจิตมันอยู่ในกายแต่อีกจิตนึงมันอยู่ตรงลมหายใจพิจารณามันเหมือนกับมันในจิตเรามันเหมือนกับไม่ใช่มีจิตเดียวนะคะพระอาจารย์จิตในรูจมูกนี่มันพิจารณาดูร่างกายเราอะมันเห็นหมดค่ะแล้วมันเหมือนกับมีความสุขสติยังไงบอกไม่ถูกนะคะพระอาจารย์โยมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถูกนะโยมก็นั่งโยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆเรื่อยๆไม่คิดอะไรล่ะโยมก็ปฏิบัติปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะพระอาจารย์โยมก็ถามไม่มากแล้วค่ะอยากทราบแค่นั้นเองนะคะพระอาจารย์นมัสการค่ะสาธุนะก็โยมแหม่มก็เคยทำสมาธิมามากนะแล้วก็เคยเขาเรียกว่า คือไม่รู้จะไปทางไหนนะถึงความตันสุดท้ายก็มาพิจารณาร่างกายแต่ตอนนี้อาตมาอยากจะแนะนำหน่อยว่าโยมแหม่มเนี่ยไม่ควรนั่งสมาธิบ่อยเพราะสมาธิเราทำมาเยอะแล้วถ้าเราสงบตรงนั้นลมหายใจก็ดีเนี่ยกำหนดเข้าสมาธิบ่อยเนี่ยการเห็นตัวที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันยังต้องเห็นมากกว่านั้นอีกมันจะช้าถ้าเราไปอยู่สมาธิมากเนี่ยการพิจารณาร่างกายเราเนี่ยถึงเราจะเห็นทั้งหมดก็จริงแต่ความเห็นของเรายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่มันเป็นการเห็นยังไม่ชัดแจ้งฉะนั้นถ้าโยมแหม่มเนี่ยไปอารมณ์หายใจก็ดีหรือจะเป็นนิ่งมากก็ดีเนี่ยตมาว่าเรายังจะต้องใช้เวลาของเราเนี่ยให้เห็นแจ้งกว่านี้เนี่ยเวลาเราจะไปหมดกับการทําสมาธิของเราฉะนั้นสมาธิตรงนั้นเนี่ยตมาว่ามันไม่ยากหรอกเรานิ่งเมื่อไหร่ได้ทันทีแต่ยากตรงที่เราพิจารณาแล้วเห็นแจ้งแต่จะแจ้งกว่านั้นเนี่ยยากอยากจะให้โยมแบบเนี่ยหนักการพิจารณาตัวแล้วก็ตมาไม่อยากจะให้เวลาพิจารณามากๆเหนื่อยนะไม่อยากให้พักเข้าในสมาธิ
อยากจะให้พักขามากกว่าเพราะพักขาเนี่ยมันจะมีอีกอย่างนึงถ้าพักในสมาธิจะเป็นอีกอย่างนึงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าพักขาเนี่ยดีที่สุดมั่นคงที่สุดเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปจัดระเบียบเหมือนกับว่าเรามาคือเราเข้าสมาธิไปพักเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเราต้องไปจูนใหม่นะจูนกันเหมือนกับว่าจิตเรามันต้องตั้งระบบใหม่ขึ้นมานะมันเหมือนกับว่าระบบเราเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเราต้องมาจัดทีมงานใหม่การจัดเขาเรียกบริหารจัดการหรือการเตรียมการพิจารณาเนี่ยต้องจูนจิตใหม่มันเหมือนกับว่าตรงนั้นมันขั้นตอนมันจะยุ่งยากฉะนั้นอยากจะให้พิจารณามากๆนะไม่อยากให้นิ่งงั้นมากเมื่อท่านนิ่งโยมจะเข้าล็อกเดิมของโยมที่เคยมีขอเตือนย้ำหน่อยแม่นหน่อยเนาะว่าถึงแม้เราจะพิจารณาให้ระดับหนึ่งก็จริงแต่จะมาว่ายังไกลอยู่เราจะต้องมากกว่านั้นชัดแล้วชัดอีกเรายังไม่เบื่อพอการที่โยมเห็นว่าไม่ใช่จิตดวงเดียวเนี่ยเหมือนกับว่าจิตมันมีหลายอย่างมีอาการหลายอย่างเพราะนั่นคือเจตสิกธรรมที่มันทำงานอยู่ความจริงจิตมันดวงเดียวบ่งบอกถึงจิตของโยมเนี่ยยังแส่สายนั่นเองทำให้อาการต่างๆออกมาในจิตมากขึ้นดูเหมือนว่าจิตมีอาการหลายอย่างฉะนั้นจิตยังไม่แนบแน่นพอขอให้พิจารณาทั่วต่อจะดีกว่างดการทำสมาธิไว้ก่อนให้มากแล้วยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะโยมแหม่มเนาะถ้ามีคำถามมีครับมีจากคุณสมศิรินะครับประจวบเปื้อนขันถามว่าทำอย่างไรจะรู้เท่าทันอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจช่วยบอกอุบายด้วยค่ะการรู้เท่าทันเนี่ยอะไรที่รู้เท่าทันสติไงตัวสติของเราอ่อนแอเขาเรียกว่าจิตของเรามันเร็วกว่าสตินะจิตเรานี่เร็วสติสมมติว่าจิตไปแล้วเนี่ย5นาที10นาทีเราถึงได้รู้ตัวว่าไปเราเลยไม่ทันจิตไปก่อนหน้าเรา5นาที10นาทีแล้วเราถึงได้รู้สึกตัวว่าโอ้จิตไปตั้งนานแล้วนะ5นาที10นาทีแล้วเราเพิ่งรู้ตัวแสดงว่าจิตเราเนี่ยสติของเราช้ากว่าจิตเร็วกว่าสติเหมือนกับว่าถ้าเรา5นาทีเนี่ยเรารู้ตัวเนี่ยแสดงว่าเราช้ากว่า59 10นาทีเรารู้ตัวเนี่ยคือว่า10นาที19นั่นเองฉะนั้นทางเดียวที่โยมจะรู้เท่าทันโยมเจริญสติปัฏฐาน4และการโยมที่เจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากายที่ตมาสอนเนี่ยโยมจะรู้เท่าเอาทันได้ต่อไปสติของโยมจะเร็วกว่าจิตละเปลี่ยนกันจิตเอาอยู่หมดเลยฉะนั้นจิตเนี่ยอยู่เลยอยู่ในอำนาจหมดเลยเพราะสติเราเร็วกว่าแต่ตอนเนี้ยโยมสติอ่อนเราต้องไปฝึกสติใหม่ถ้าสติที่จะดีที่สุดก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่ดีที่สุดก็คือการพิจารณากายให้เห็นแจ้งกายในกายเนี่ยเราจะเห็นเวทนาในจิตในธรรมที่หลังนี่เราจะแก้ปัญหาจบตรงก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่ครับมีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมไพฑูรย์เจริญสุขโยมท่านครับหลวงพ่อทั้ง2รูปครับน่าเจริญพรเจริญพรผมได้ฟังหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามพ่อแต่ก็เลยยังไม่เข้าใจนะครับการพิจารณากายเนี่ยผมพิจารณาตามที่หลวงพ่อแนะนำก็คือผมคิดนะครับใช่ไหมครับผมคิดว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีผมขนเล็บฟันหนังผมก็เริ่มที่ผมของเราเนี่ยผมก็มีความคิดว่ามันเป็นผมที่เราตัดได้แต่ถอนแล้วเก็บแต่ตอนที่ถอนตอนที่ตัดเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับแต่พอเจ็บเนี่ยคือมันเป็นตัวตนผมก็เลยเอาดึงผมทิ้งแล้วก็พอไปถึงหนังก็ถลกหนังทิ้งคิดไปนะครับคิดไปว่าถลกหนังทิ้งก็เห็นกะโหลกพอเห็นกะโหลกก็เอามีดผ่ากะโหลกแล้วภายในกะโหลกก็มีสมองผมก็นึกไปว่าเอาสมองทิ้งไปมาควักลูกตาทิ้งไปเอาหูทิ้งไปก็เหลือแต่กะโหลกขาวอยู่อย่างนั้นแหละแล้วผมก็ค่อยๆเลื่อนไปที่คอแล้วก็เลื่อนมาที่แขนทำลักษณะนี้ก็คือค่อยๆลอกทิ้งไปจนสุดท้ายก็มาที่หน้าอกผมก็พิจารณาว่าอ๋อในหน้าอกนี่ก็มีปอดเอาปอดทิ้งไปเอาหัวใจทิ้งไป
เอาม้ามเอาตับเอาไส้ทิ้งไปไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็เหลือโครงกระดูกพิจารณาใจก็นึกไปเหมือนกับที่ลูกโครงกระดูกที่หลวงพ่ออยู่ข้างหลังหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็พอถึงตรงนี้แล้วผมจะไปยังไงต่อครับคำถามมีแค่นี้เนาะครับคือโยมจะฟังทางโทรศัพท์ก็ได้หรือจะฟังวางโทรศัพท์ก็ฟังทางทีวีก็ได้ครับครับฟังทางทีวีครับครับนมัสการครับสาธุนะอาจจะฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดนะอาจจะพูดไม่ค่อยได้ยินคือเราพิจารณาตัวเนี่ยเราเจตนาว่าให้เราเบื่อหน่ายฉะนั้นโยมได้เห็นพระกระดูกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากระดูกหายไปทิ้งไปมันก็จะไม่มีอะไรอย่างนั้นเนี่ยโยมยังไม่ได้ไปอย่างนั้นถือว่าการพิจารณาแค่กระดูกนั่นแหละแล้วโยมก็พิจารณาต่อมาว่าเอาเมื่อกระดูกมาแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยสิ่งที่ทิ้งไปนะกลับมาทีละอย่างอย่างเงี้ยเอาตับมานะไตมาไส้มาแล้วประกอบมันเป็นร่างเดิมแล้วก็เอาค่อยๆเหมือนกับว่าเอาทิ้งทีละอย่างแล้วก็เข้ามาเป็นร่างเดิมสับไปอย่างนี้แล้วก็นึกว่าเอาถ้าร่างเดิมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายวันหนึ่งเนี่ยเขาเอาเราไปทิ้งไว้เนี่ยไม่ฉีดยาอะไรเนี่ยเราจะขึ้นอืดขนาดไหนหรือวันใดวันหนึ่งเราตายแล้วขึ้นอืดขึ้นพองแล้วเนี่ยเราเอาเขาเอาเราไปเผาไฟแล้วก็ไฟก็จะไหม้แขนไหม้ขาให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะดีเราไม่ถึงกับว่าเอากระดูกทิ้งไปเหลือแต่ความว่างไม่มีอะไรเลยอาตมาไม่อยากให้ไปตรงนั้นเพราะว่าจิตเราจะไม่มีอะไรเป็นที่นิมิตหมายของการเกาะจิตเราก็จะเคว้งลอยไปไหนไม่รู้ฉะนั้นโยมมาถึงกระดูกดีแล้วโยมให้กลับเป็นร่างที่อาจโยมที่ว่าทิ้งไปนะให้กลับมาทีละอย่างละอย่างแล้วก็นึกเน่าบ้างนึกเผาบ้างนึกไปสารพัดที่ให้มันเป็นร่างอยู่อะให้มันเป็นร่างแต่ร่างจะสลายบ้างไม่สลายบ้างแต่อย่าให้สลายหมดไปเลยไม่เอาทำอย่างนี้เรื่อยๆให้มันเป็นร่างปกติบ้างร่างเน่าบ้างร่างสดๆบ้างร่างที่มีครบบ้างร่างไม่มีครบบ้างทำสับไปสับมาอย่างนี้แล้วยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะเรายังไงรายงานผลมาก็จะเป็นบอกเป็นระยะเอาแค่นี้ก่อนเนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะก็มีสายอื่นรออยู่มีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมพัชพรนะครับเจริญสุขโยมค่ะฮัลโหลเจริญพรโยมเจริญพรค่ะขอนมัสการค่ะค่ะขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะได้ยินหนูจะขอปิดเสียงทางโน้นก่อนโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเสียงกล้องมาทางนี้ให้หลวงพ่อตอบคำถามหนูหลังจากที่หนูถามเสร็จแล้วจ้ะเพราะว่าหนูจะรอฟังคำถามหลวงพ่อที่หน้าจอค่ะเพราะว่าถ้าหนูฟังคนที่หนูจะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจ้ะเพราะว่าหนูหลีเสียงลงได้หนูจะตั้งคำถามเลยนะคะหนูจะถามว่าลูกหนูตายไป10กว่าปีแล้วตั้งแต่ป.ศ.43แต่หนูทำใจไม่ได้บางครั้งก็ทำใจได้แล้วก็หนูก็มันไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติลูกสาวหนูคนเล็กก็เลยปลอบใจว่าแม่ถ้าคิดถึงให้ใส่บาตรคิดถึงให้ทำบุญแล้วก็ให้เจริญศีลภาวนาให้แม่ขยันสร้างกุศลเขาจะได้ไปพบที่ดีเขาจะได้มีความสุขเราก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็ทำตามที่ลูกปลอบหมดแต่บางครั้งอ่ะมันไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้หนูจะบาปไหมบาปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนที่เขาล่วงลับไปแล้วเขาจะเป็นสุขไหมหนูจะแก้ไขยังไงหนูต้องการทราบแค่นี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรอฟังหน้าจอนะคะได้นักประการสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่บอกว่าเรารักตัวเองนั่นแหละแล้วเราก็รักลูกรักหลานรักบ้านรักช่องรักอย่างเมื่อความรักนั้นผูกพันการจากไปในสิ่งนั้นๆของลูกเราก็ดีเนี่ยทำให้เราเสียใจเสียใจแล้วก็ทำบุญกุศลอื่นๆก็ทำบุญไปเราก็ทำมาทุกอย่างแต่ใจของเราก็ยังไหลไปสู่ในอารมณ์เหล่านั้นอยู่ก็คือการผูกพันนั่นเองของจิตเราเพราะทั้งหมดในความผูกพันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุปธิก็คือความยึดมั่นความยินดีในลูกหลานบ้านช่องห้องหอต่างๆมาจากยินดีในตนนั่นเองฉะนั้น
เรายินดีในเรายินดีในลูกเราความยินดีในเรามามีก่อนความยินดีลูกเราหลานเราบ้านช่องห้องหอเราก็ตามมาทีหลังฉะนั้นโยมอยากจะหายเศร้าโศกหรือเสียใจต่างๆที่เรามีอยู่นั้นคลายทุกข์คลายโศกได้ก็คือโยมต้องพิจารณาตัวโยมให้เห็นตัวเองเหมือนอสุภะนั่นแหละอย่างที่หลายคนพิจารณานั่นแหละถ้าทำอย่างนั้นโยมก็จะหายการเป็นห่วงลูกถามว่าลูกเราเนี่ยได้รับไหมหรือว่าทำบุญเนี่ยจะได้ไปสุขไหมเนี่ยโยมก็ทำมาดีทุกอย่างแล้วเนี่ยทำบุญสุนทานตักบาตรทำบุญก็ให้ทุกอย่างแล้วก็ถือว่าเราให้ระดับหนึ่งแล้วจะได้รับหรือไม่ได้รับนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะที่รับได้เขาก็รับอยู่ในภาวะรับไม่ได้เราก็ทำดีที่สุดแล้วถือว่าอะไรที่ดีเราก็ทำแล้วแต่เราเหลือแต่ทำใจของเราเท่านั้นเองที่จะต้องให้สงบระงับฉะนั้นโยมหัดพิจารณาตัวเป็นอสุภะอยู่บ่อยๆจะมาเชื่อว่าโยมหายทุกโศกแน่นอนเพราะต้องเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะไปฝืนโลกได้ยังไงเอาแค่นี้เนาะโยมลองไปทำดูเนาะก็คงไม่ได้บอกรายละเอียดว่าพิจารณาตัวยังไงเพราะว่าพูดมาในการมามากแล้วก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่ก็คงยุติการตอบแค่นี้เนาะเพราะสายอื่นรออยู่เนาะครับมีสายมาจากอุดรธานีนะครับโยมสมทรงเจริญสุขโยมการมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเนี่ยโยมอยากถามคือโยมทิ้งสมาธิแบบฌานมาหลายปีแล้วค่ะเจ้าค่ะทีนี้ตอนนอนน่ะโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าโยมจะทำสมาธิแบบฌานนอนคือมันจิตมันรวมจิตจุดเดียวแล้วมันจะวูบแล้วแบบนอนมันไม่ฝันไม่อะไรนะเจ้าค่ะมันไม่ทราบว่ามันดีไหมคือจะรู้สึกตัวแบบหายใจก็หายใจเบาสามีจนเอามือมาจับที่จมูกนอนอยู่ในท่าเดียวตลอดจะรู้สึกตัวตอนประมาณตีสามอย่างนี้นะเจ้าค่ะโยมว่ามันดีไม่ทราบว่าหลวงพ่อว่าดีไหมเจ้าค่ะท่านเฉพาะตอนนอนนะเจ้าค่ะเข้าสมาธิแบบฌานเจ้าค่ะโยมรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสบายเจ้าค่ะเดี๋ยวขอพี่ถามแค่นี้แหละเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุนะก็โยมก็เคยทำฌานมานานแล้วก็โยมก็เข้าใจในฌานถ้าความเห็นตมาไม่ค่อยอยากให้ทำอย่างนั้นนะเพราะว่ามีข้อดีข้อด้อยอยู่ข้อเสียอยู่ว่าถ้าเราเข้าฌานแล้วก็หลับไปเนี่ยความสบายมีแน่ความสุขเราไม่หลับก็สุขอยู่แล้วในฌานแต่ความสุขเนี่ยใช่ว่าจะถูกเสมอไปอาตมาอยากจะให้เห็นอสุภะเนี่ยนอนคาเลยจะดีกว่าการเข้าฌานเข้าฌานเราเข้าเมื่อไหร่ก็ได้คือฌานเนี่ยถ้าเราได้อสุภะเนี่ยเมื่อไหร่ได้ทันทีเลยมันมีให้เข้าอยู่แล้วแต่เรายังไม่ขอเข้าเพราะเรายังมีภารกิจตรงการรู้แจ้งเนี่ยเรายังไม่จบฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมทำอย่างนั้นเนี่ยในความรู้สึกโยมอาจจะว่าดีสบายแต่ตมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทำอย่างนั้นเห็นว่าการทำอย่างนั้นโยมจะล่าช้าฉะนั้นโยมเห็นตัวเองเนี่ยโยมก็หลับได้ลมหายใจมีมากกว่าการเข้าฌานของการเข้าฌานเนี่ยลมหายใจอาจจะน้อยมากแทบจะไม่มีแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้อยุติว่าจะดีอะไรเพราะว่าตรงนั้นโยมก็ทำมาเยอะแล้วเนี่ยตมาว่าเป็นการล่าช้ามากกว่าสู้เราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพแล้วก็หลับคาแล้วก็ตื่นมาก็ทำจนซากศพต่อไปตมาว่าสาระมันจะดีกว่าที่เราไปหลบอยู่ตรงนั้นขอแนะนำหน่อยว่าให้อยู่ตรงนี้มากกว่าจะดีหลีกฌานไว้ก่อนฌานพวกนี้เนี่ยเราจะไปทำตอนที่เราเห็นแจ้งตัวเราแล้วก็เราหมดภารกิจแล้วว่าเอาการพิจารณาตัวเราจบแล้วนะเราพอแล้วนะเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยหมดแล้วไม่มีการพิจารณาอันนั้นเข้าฌานได้เข้าฌานหลักก็ได้อันนั้นไม่ว่าเพราะว่าภารกิจการพิจารณาตัวมันไม่มีแล้วแต่ตอนนี้โยมยังเยอะเลยที่จะต้องพิจารณายังมีมากประมาว่ามันจะเสียเวลานะเพราะภารกิจของเรายังเยอะอยู่ยังมัวจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาว่ามันล่าช้านะยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะไม่อยากให้เข้าเลยตรงนั้นนะตอนนี้ก็เวลาของเราก็ไม่มากนักนะก็ประมาณ 7-8 นาทีก็ยังมีเวลาอยู่นะโทรมาได้นั้นยังไม่ถ้าไม่มีก็ขอพูดธรรมะไปพางๆก่อนแล้วการที่เรามาพิจารณาตัวเนี่ย ก็คือว่าที่แรกเราก่อนที่จะมาพิจารณาตัวเนี่ยเราก็ฝึกสมาธิฌานมาทุกคนก็ผ่านนะการฝึกสมาธิเนี่ยฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อจิตเราเป็นยังไงสมาธิเราเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นยังไงแต่หลังจากนั้นแล้วการฝึกสมาธิเนี่ยจิตเราสบายมีความสุขแต่ยังไม่รู้แจ้ง
เวลาออกสมาธิมาจิตเราก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่เป็นยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่จบแสดงว่าสมาธิเบื้องต้นที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องผ่านแต่ก็นั่นก็ไม่ใช่ว่าที่สุดมันยังมีขั้นบันไดต่อไปอีกก็คือว่ารู้แจ้งเหตุของการรู้แจ้งนี่ก็คือว่าเราจะต้องสะสางเรื่องกิเลสของเราแสดงว่าตอนเข้าสมาธิกิเลสเราก็มีอยู่เพียงแต่เราหลีกสมาธิไปหลบกิเลสไปอยู่ในสมาธิออกมาเราก็ยังเจอกิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นเรามารู้แจ้งตรงนี้เพื่อจะทำลายกิเลสเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปนั่นคือจุดหมายของเราก็มีสายมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโยมแตงจันทร์มาเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรคือโยมอยากถามหลวงพ่อสักเรื่องนะคะคือโยมพิจารณากายเหมือนที่หลวงพ่อบอกโยมแต่โยมพิจารณาร่างสุดๆนะคะได้เวลาเดินไปเดินมาโยมก็จะจับที่หน้าอกตัวเองคือพิจารณากระดูกมันจะเป็นสีขาวสีแดงแล้วก็จับใจเส้นพุงสุดๆเลยค่ะเอาล่างสุดๆเลยพิจารณาเลยค่ะแล้วก็ละเวลาเดินไปเดินมาช่วงท่าที่เราเดินในวิธีการกระทำของเราแล้วก็เหมือนกับว่าเรามองที่กระดูกอย่างเดียวเนื้อเอ็นจับใจเส้นพุงเราก็เป็นสุดๆเลยได้ไหมคะได้หมดได้หมดผมจำเป็นไหมคะที่จะต้องเปลี่ยนเป็นร่างเน่าเปลี่ยนเป็นร่างสุดๆจำเป็นไหมคะโยมจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะได้อาจจะไม่ได้ยินเนาะคือโยมเนี่ยเอาร่างสดไปเลยเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นร่างเน่าก็ได้ร่างเน่านี่จะเปลี่ยนเป็นร่างสดก็ได้หรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้หรือไม่เปลี่ยนเลยก็ได้เอาเป็นว่าถูกหมดเลยอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่ความพอใจว่าเราพอใจขนาดไหนคือได้หมดเลยจะเป็นร่างสดตลอดก็ได้จะกลับมาเป็นร่างเน่าบ้างเป็นบางครั้งก็ได้หรือร่างเน่าไปเรื่อยๆก็ได้ขอให้อยู่ในกายเราเป็นอันว่าได้หมดอันนี้ไม่จำกัดคือถูกทั้งหมดโยมจะสับไปสับมาหรือจะไม่ชอบร่างเน่าจะร่างสดไปเรื่อยๆก็ได้ขอให้จิตเราอยู่ในตัวเป็นอันว่าใช้ได้หมดไม่มีผิดเอาเป็นว่าโยมถนัดอย่างไรชอบใจอย่างไรจิตมันทำได้อย่างไรเราอนุโลมตามนั้นว่าเขาชอบอย่างนี้เขาอย่างนี้แต่เราไม่อนุโลมมากไม่อารมณ์ตามจิตเมื่อจิตออกไปข้างนอกนี่เราไม่อนุโลมถือว่านั่นคือเราต้องแก้ไขละจิตเราลั่วไปข้างนอกเราต้องตัดละแต่เราจะอนุโลมเมื่อจิตยังอยู่ในกายอยู่เนี่ยเราอนุโลมได้ว่าเขาจะเอาอุบายไหนก็ได้ทั้งนั้นเราอนุโลมบางอย่างอนุโลมได้ก็คือจิตอยู่ในตัวเราแต่ถ้าบางอย่างที่จิตออกนอกตัวเราไม่อนุโลมอันนั้นไม่อนุโลมเราจะต้องตัดไปซะอันนี้ก็คือว่าได้โยมนะทำตามนั้นตามเป็นว่ามันสับไปสับมาก็ได้จะร่างสดก็ได้เอาเป็นว่าเราทำได้ก็แล้วกันให้ทำมากๆจนกว่าจิตเราจะไม่อยู่ในโลกนะจิตเราไม่มีอยู่ในโลกจิตเรายังไปโยกอยู่เนี่ยยังไม่พอเราจนกว่าทำจนจิตเราไม่หลุดออกไปข้างนอกเลยจิตเราหลุดออกมาเลยหลุดพ้นไปเลยเขาเรียกว่าหลุดออกจากข้างนอกมาอยู่ข้างในเลยไม่ได้ออกไปอีกแล้วเลยนั่นแหละเราต้องทำขนาดนั้นเอาเป็นว่าทำไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็เป็นรายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันช่วงนี้ก็เวลาเราก็ใกล้จะหมดก็ยัง ก็ยังพอมีเวลาตอบได้อีกสั้นๆนะก็มีโอกาสก็ถามมาได้นะถ้าไม่มีก็คงจะอธิบายต่อไปว่าการที่เรามารู้แจ้งตัวเราเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้เราเห็นตัวเองเป็นตามเป็นจริงแล้วก็ให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสรีระของเราว่าไม่มีอะไรการเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นทางที่จะนำไปสู่วิสุทธินำความบริสุทธิ์มาให้ถูกให้แก่เราได้พุทธองค์เคยทำสมาธิตั้งแต่อาราธบททุกดาบทเมื่อทำแล้วพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ท่านบอกว่าทำนี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเราจะเห็นว่าพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เลยว่าสมาธิที่ทำกับอาราธบททุกดาบทเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นความที่เป็นสมาธิแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นเพื่อการรู้แจ้งถึงพระนิพพานไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานแสดงว่าเราต้องสงบด้วยต้องเบื่อหน่ายด้วย
ถึงจะถูกฉะนั้นเบื่อหน่ายอะไรล่ะก็เบื่อหน่ายตัวเรานี่เองก่อนที่จะเบื่อหน่ายตัวเราก็ต้องเห็นแจ้งตัวเราก่อนการเห็นแจ้งตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เราเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายได้ก็จะคลายกิเลสออกทั้งสงบด้วยทั้งเบื่อหน่ายด้วยนั่นจะนำทางที่ถูกต้องมาสู่เราก็คือพระนิพพานฉะนั้นความบริสุทธิ์หมดจดของการรู้แจ้งเห็นธรรมก็คือต้องเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายนี่คือทางถูกต้องนะเวลาเราก็หมดพอดีเนาะเวลาเนี่ยวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดขอติและชมแนะนำในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลมองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้รายการธรรมะสว่างใจวันนี้ขอโมทนาสาธุชนทุกท่านที่รับชมและฟังตลอดสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ขออนุโมทนาอาจารย์สรุปขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรม